ครั้งแรกของเมืองไทยกับหลักสูตรอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME เพื่อสู้วิกฤตโควิด-19เตรียมพร้อมสู่การเป็น Smart SME ยุคใหม่ที่สามารถปรับตัวรับมือกับยุค Digital Disruption ได้อย่างมีกลยุทธ์จากสุดยอดวิทยากรชั้นนำระดับแนวหน้าของเมืองไทย50ท่าน50หัวข้อตลอด10สัปดาห์เต็มสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่เชื่อว่ามีการครอบคลุมในทุกเรื่องที่จำเป็นสำหรับ SME เราจะมีการเรียนรู้กันทั้งในเรื่องของ Digital Transformation การทำธุรกิจมาสู่เรื่องของการเป็น E-commerce จะต้องมีการเตรียมความพร้อมแบบไหนเพราะฉะนั้นนี่การที่จะช่วยกันกอบกู้ให้ SME เนี่ยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะวิธีคิดวิธีการหรือการตลาดรูปแบบเดิมๆนะคะจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal เปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะโจอี้จะเอาประสบการณ์ทุกอย่างมาถ่ายทอดแบบไม่มีกั๊กแล้วพบกันนะคะในฐานะนักเดินทางนะครับสิ่งที่ผมต้องทำตลอดเวลาในการทำงานของผมก็คือต้องปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับผมซึ่งผมคิดว่าบทเรียนที่ผมได้มาในช่วงโควิดเนี่ยถ้าได้มาเล่าให้หลายๆคนฟังก็อาจจะช่วยกันคิดช่วยกันถกแล้วก็นำไปสู่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้นะครับยังไงเจอกันได้ในวันที่13กรกฎาคมนี้ทาง Facebook Live ครับผมลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ดูรายละเอียดที่ Facebook Page ดีพร้อมสเตชั่นสถานีดีพร้อม สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ดีพร้อมสเตชันสถานีดีพร้อมสถานีความรู้กูรูธุรกิจโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะวันนี้ฉันเคยอยู่กับดิฉันสุชาดานิ่มนวล นะคะต้อนรับทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะวันนี้เราเดินทางมาถึงหัวข้อที่23แล้วนะคะกับคอร์สออนไลน์ของเราค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงได้รับประสบการณ์แล้วก็องค์ความรู้ที่สามารถนำไปประกอบใช้กับการทำธุรกิจได้นะคะกับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สู้กับวิกฤตโควิด-19 นะคะแน่นอนว่าหลายคนต้องเจอกับวิกฤตในช่วงที่ผ่านๆมาแต่ว่าเราคงจะต้องมีการปรับตัวกันใหม่เพื่อให้ธุรกิจของคุณเนี่ยสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับทีมของสัปดาห์นี้นะคะเราเน้นย้ำกันก่อนค่ะจะเป็นหัวข้อในเรื่องของ Transform or Die SME ไทยต้องปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal เราได้ยินคำว่า New Normal กันมาตลอดแต่ว่าจะทำยังไงให้ชีวิตของเราให้ชีวิตหรือวิถีของธุรกิจคุณเนี่ยเป็น New Normal ให้ได้แล้วก็สร้างรายได้สร้างผลประกอบการตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะคะรวมถึงเรื่องของหัวข้อที่ผ่านไปแล้ว2หัวข้อเดี๋ยวทวนกันนิดนึงนะคะโลกอนาคตหลังโควิด-19 แล้วก็ Digital Transformation ทางรอด SME ไทยค่ะถ้าเกิดท่านใดที่พลาดการรับชมนะคะเข้าไปดูที่แฟนเพจนะคะ Dpom Station ได้ก็จะมีไลฟ์ย้อนหลังเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปฟังได้เลยว่าวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยได้แชร์องค์ความรู้อะไรเอาไว้บ้างนะคะตอนนี้ดิฉันดูผ่านทางไลฟ์อยู่นะคะแล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะเข้ามากันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยย้ำกติกากันเช่นเคยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์ที่สำคัญเนี่ยต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนการลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะวิธีการลงทะเบียนง่ายๆเลยดูที่หน้าจอตามไปด้วยนะคะจะมี QR code ขึ้นไว้ให้คุณผู้ชมสามารถที่จะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วก็สแกน QR code ที่ทีมงานขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยหรือว่าจะไปกดลิงก์ก็ได้นะคะลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายเราอยากที่จะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางสถานีดีพร้อมนะคะจะได้มีโอกาสไปลุ้นรางวัลแล้วก็ได้รับประสบการณ์ดีๆจากวิทยากรด้วยนะคะหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเด็ดขาดเลยไปทำ pre-test post-test ให้เรียบร้อยวันนี้วิทยากรของเราเนี่ยได้เตรียมคำถามสำหรับการทำ pre-test และ post-test มาแล้วนะคะกติกาคือว่าต้องทำให้ได้อย่างน้อย 70% เรามีอยู่50หัวข้อนะคะถ้าทำได้35ครั้งขึ้นไปหรือว่า 70% เนี่ยจะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยยังไม่หมดนะคะของรางวัลที่เรานำมาแจกกันยังมี voucher นะคะจากStarbucks มูลค่า200บาทนะคะที่ทีมงานก็จะสุ่มแจกให้ทุกๆวันนะคะสำหรับท่านผู้โชคดี1ทุ่มตรงค่ะไปดูผลการประกาศรางวัลได้นะคะทางไลฟ์นะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษสำหรับเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะด้วยคือปกติเราแจกอยู่แล้วเป็นรางวัลใหญ่ power bank ใหญ่จริงๆดิฉันเคยเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วว่าโอ้โห power bank ที่เราเอามาเนี่ยเป็น power bank อย่างดีนะคะมีประสิทธิภาพมากๆสามารถใช้งานได้จริงด้วยคือถ้าเกิดมียอดวิวหรือว่าการรับชมครบ 1,000 วิวขึ้นไปถ้าเกินกว่านั้นก็ได้ค่ะเราก็จะสุ่มแจกทุกวันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เดือนสิงหาคมเนี่ยเราจะแจกเพิ่มอีก1รางวัลค่ะแต่ว่ามีกติกาเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยคือว่าจะต้องแชร์แล้วก็เปิดเป็นสาธารณะนะคะให้ผู้ชมท่านอื่นๆเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ด้วยนะคะแต่ว่าการนับยอดวิวทางทีมงานฝากมาบอกว่าจะต้องชมเกิน1นาทีขึ้นไปเพราะเราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้รับองค์ความรู้จริงๆจากวิทยากรที่ได้มาแชร์ในคอร์สออนไลน์ของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยนะคะระหว่างที่รับชมไปนะคะถ้าเกิดมีคำถามที่ยังสงสัยหรือตรงไหนที่ฟังวิทยากรบรรยายแล้วเอ๊ะเรายังมีคำถามอยู่ว่าเอ๊ะมันยังไงนะหรืออย่างเงี้ยสามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีช่วง Q&A ดิฉันจะหยิบคำถามจากคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาถามท่านวิทยากรของเราในวันนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้สำหรับเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนในยุค ของ New Normalทุกท่านที่เป็นผู้ประกอบการ SME เองก็ดีเนี่ยล่ะค่ะจะต้องปรับตัวในช่วงของยุคโควิด-19ให้เราผ่านพ้นกันไปให้ได้แล้วปรับเนี่ยต้องปรับหลายอย่างบางทีต้องปรับทั้งองค์คาพยายพเลยด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าการจะทำให้ตัวของ SME ธุรกิจเนี่ยปรับตัวได้องค์กรพนักงานในองค์กรขยับขับเคลื่อนไปได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้เนี่ยล่ะค่ะเราจะได้ฟังองค์ความรู้จากวิทยากรท่านนี้นะคะวิทยากรของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มากประสบการณ์โดยเฉพาะเรื่องของ management เรื่องของ IT นะคะท่านเป็นอดีตที่ปรึกษาอาวุโสจาก IBM Thailand แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงด้วยเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆมากมายค่ะที่สำคัญนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Digital Revolution T&Tและประธานกรรมการบริหารบริษัท BCN Consulting ค่ะตอนนี้วิทยากรของเราก็พร้อมที่จะมาบรรยายให้ทุกๆท่านได้ฟังองค์ความรู้ดีๆกันแล้วนะคะวันนี้เราจะอยู่กันในหัวข้อการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับ SME ในช่วงวิกฤตโควิด-19 นะคะขอต้อนรับดร.ธนสารหงไพศาลวิวัฒน์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้อาจารย์บอกว่าเรื่องที่จะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับ SME ในยุคปัจจุบันใช่ครับแล้วก็เราแน่นอนตอนนี้เราก็ประสบปัญหานะครับว่าหลายคนก็คือดำเนินธุรกิจอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เราต้องปรับตัวเองให้เร็วที่สุดที่จะทำได้ใช่ไหมครับนี้มันก็จะมีว่าบางคนก็สามารถปรับได้หรือต้องเปลี่ยนเช่นอาจจะต้องไปประยุกต์ใช้พวกเทคโนโลยีมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีศาสตร์แล้วมีขั้นตอนเพราะว่าการที่เราคิดเองทำเองคนเดียวบางทีมันไม่ได้เราร่วมมือกับน้องๆในบริษัทหรือทีมงานเราด้วยช่วยกันเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็น เรื่องนึงที่น่าสนใจสำหรับ SME ว่าเอ๊ะแล้วมันมีวิธีการอะไรบ้างทำให้เราทำต้องบอกว่าแน่นขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นั่นเองค่ะอาจารย์บอกว่าจริงๆมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่มันมีเรื่อง process เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องฟังอาจารย์บรรยายวันนี้ดิฉันขอยกเวทีให้อาจารย์ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยเรามาขยายความเรามาหยิบคำถามที่คุณผู้ชมมีคำถามได้อย่างเช่นอาจารย์เลยค่ะขอบคุณนะครับครับผมก็สวัสดีอีกครั้งนึงนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วได้ตอนนี้ก็เกษียณแล้วนะครับก็มีทำงานที่บริษัท IBM ประเทศไทยเป็นเวลาเกือบ20กว่าปีนะครับทำงานด้าน IT นะครับก็คลุกคลีกับด้านเรื่องของเทคโนโลยีค่อนข้างมากอยู่กับองค์กรใหญ่ๆนะครับแต่ว่าช่วงที่ตอนก่อนจะเกษียณประมาณสัก5ปีเนี่ยก็เรียนทุกท่านนะครับว่าจะสนใจเรื่องคนเพราะเนื่องจากว่าการ adopt ใช้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเยอะเหมือนกันนะมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วครับก็เลยได้มีโอกาสได้สัมผัสเรื่องของกระบวนการการบริหารเรื่องการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็วันนี้ก็มีถือโอกาสมาแชร์ขณะเดียวกันหลังจากที่ได้เกษียณแล้วเนี่ยก็มาร่วมมือกับเพื่อนๆนะครับในการที่ให้คำปรึกษานะครับด้านธุรกิจให้กับ SME นั่นเองเพราะว่ามีความตั้งใจที่อยากจะช่วยให้ SME ของเราเนี่ยยกระดับและมีความสามารถนะครับต่อกรกับองค์กรต่างๆซึ่งเราต้องแข่งขันในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นประเด็นเรื่องหนึ่งของเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่ามันทำไงได้บ้างนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนคงจะประสบ
รู้แล้วว่าเราอยู่ในช่วงของโลกาภิวัตน์เรื่องซึ่งเป็นช่วงที่เราเรียกว่าบูก้านะภาษาอังกฤษคือ VUCA นะมันV มันก็คือผันผวนนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันยากแล้วมันไม่แน่นอนก็คือ uncertainty คือตัว U ส่วน C เนี่ยมันก็คือจะค่อนข้าง complex มันซับซ้อนแน่ๆนะครับแล้วก็คลุมเครือนะฮะซึ่งตอนนี้ในช่วงโควิดของเราเนี่ยมันสัมผัสในสิ่งนี้ทั้ง4ประเด็นเลยนะครับอันนี้ก็เราเองต้องเต็มพร้อมนะครับยังไงเราก็ต้องต่อสู้ต่อไปนะครับซึ่งในเรื่องของการที่วิกฤตโควิด-19 เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้ก็จะมีปัจจัยแล้วก็มีผลกระทบต่อธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่แน่นอนนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือส่วนที่เรียกว่าปัจจัยภายนอกนะครับซึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยมันจะควบคุมยากนะครับเพราะว่ามันเกินขอบเขตแล้วก็ความที่เราสามารถจัดการได้อย่างเช่นเรื่องสงครามการค้านะครับระหว่างตอนนี้เราคงรู้นะครับระหว่างสหรัฐกับจีนก็เอาเล่นกันสนุกเลยนะฮะซึ่งมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากนะครับหรือเรื่องของสถานการณ์โควิดแน่นอนที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้มีเรื่องของการที่เราหลายประเทศล็อกดาวน์เรื่องของการที่เราต้องเดินทางต่างประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถข้ามประเทศได้นะครับซึ่งของเราก็จะมีผลกระทบเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักที่ไม่สามารถมีให้คนต่างชาติซึ่งมาอยู่มาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยก็คือมาเข้าไม่ได้เช่นกันนะครับเรื่องของสิ่งที่เราตื่นเต้นเลยแล้วเราอยากรู้ว่าเมื่อไหร่การผลิตวัคซีนจะสามารถทำออกมาได้จะทำให้ทุกในโลกเนี่ยปลดล็อกเรื่องของโควิด-19 ซึ่งอันนี้ก็ทุกคนคงจะติดตามแน่นอนว่าเมื่อไหร่มันจะมานะจะทำให้ชีวิตของการทำธุรกิจของเราเนี่ยมันกลับคืนมาที่เดิมเรื่องการค้าต่างประเทศการแข่งขันต่างๆเรื่องการเมืองก็เป็นอีกประเด็นนึงผมเชื่อว่ามันก็มีผลเหมือนกันนะในการที่มันกระทบกับเราในการที่เราจะทำงานต่างๆแน่นอนนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะครับจากเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาก็เดินไปตามห้างหรือไปตามร้านของเราแล้วก็ช็อปใช้ซื้อเลือกได้แต่ตอนนี้ก็คือหลายคนก็จะปรับมาซื้อต้องซื้อออนไลน์นะครับมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมเราเองนะครับทุกคนก็ต้องอยู่รอดนะครับเพราะว่าทุกคนเองก็ต้องหาวิธีทุกวิธีทางที่จะทำได้นะครับระเบียบต่างๆเรื่อง social distance นะฮะเรื่องสภาพแวดล้อมสภาพธุรกิจของเราเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งมาค่อนข้างเร็วนะครับตอนนี้เช่น 5G ก็กำลังจะเข้ามาซึ่งแบบนี้เนี่ยเราเองก็โอ้โหมีหลายเรื่องมากเลยที่เราต้องจัดการนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องภายนอกเนี่ยมันควบคุมค่อนข้างยากนั่นเองแต่ย้อนกลับมาตัวเราเองก็คือภายในบริษัทหรือว่าทีมงานเราที่เราต้องจัดการเรื่องรายได้เรื่องค่าใช้จ่ายเอ่ยนะครับเรื่องการขายจะส่งของรูปแบบจะส่งยังไงดีจะเป็นออนไลน์หรือว่าหน้าร้านดีตอนนี้ไม่มีคนเข้าหน้าร้านบ้างเป็นต้นหรือบางบริษัทหรือ SME ต้องใช้แรงงานต่างด้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าแรงงานต่างด้าวก็จะมีไม่สามารถเข้ามาได้นะครับหรือแม้แต่กระบวนการทำงานต่างๆที่เราเองต้องปรับตัวนะครับเพื่อให้เหมาะกับยุคนี้คือยุคโควิด-19 นะฮะซึ่งเราก็คงรู้ว่าหลายบริษัทก็เปิดให้ทำงานจากที่บ้านนะครับแล้วก็เริ่มปลดล็อกแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็เข้ามาทำงานที่บริษัทบ้างเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพูดจริงๆว่าถ้าเป็นส่วนงานภายในก็คือเป็นหน้าที่ของเรานะครับทั้งเจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการที่เราจะต้องจัดการแล้วก็ควบคุมมันให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เราคงรู้กันนะครับในวิธีโควิด-19 หลายอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องใส่หน้ากากนะครับต้องโซเชียลดิสแตนซ์ต้องห่างกันนะครับเพื่อป้องกันตัวเราเองนะฮะซึ่งประเทศไทยก็เรารู้กันนะครับว่าเราทำได้ดีมากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต่างประเทศเขาไม่ได้ดูแลตัวเองก็จะพบว่ายังมีเรื่องราวของการที่ยังมีผู้ติดเชื้อค่อนข้างมากทำให้จึงไม่สามารถรับคนต่างชาติให้เข้าสู่ประเทศได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เราก็คงต้องปรับตัวกันไปนะครับในหลายๆมิตินั่นเองนะฮะนี้ในระหว่างที่เป็นช่วงโควิดเนี่ยสถานการณ์วันนี้ทั้งเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งที่มันแพร่ระบาดเนี่ยมันทำให้การดำเนินการธุรกิจเราค่อนข้างยากเพราะผู้บริโภคก็จะระวังถูกไหมครับระวังในการจับจ่ายใช้สอยการใช้เงินของตัวเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทีมที่เป็นไดรเวอร์หรือส่วนที่ค่อนข้างสำคัญก็คือเรื่องของตัวรัฐบาลเองนะครับซึ่งรัฐบาลเองคงต้องช่วยเร่งทำให้เกิดมีการทำงานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญส่วน
ทางด้านสาธารณสุขเราก็คงทราบอยู่แล้วนะครับว่าสาธารณสุขหลักทำค่อนข้างดีแต่เป็นตัวร้ายที่ทำให้ในวิถีของเศรษฐกิจในประเทศไทยเองเนี่ยสามารถมีสาธารณสุขที่ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ดีนะครับทำให้การที่เราสบายใจนะครับแล้วก็เชื่อใจเนี่ยมันจะมีมากขึ้นส่วนตัวที่จะทำให้เรายากหน่อยนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นตัวบล็อกเรานะฮะทำให้ธุรกิจเราไม่วิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเหมือนที่เราเคยเป็นอยู่ก็คือเรื่องของ demand นะครับคือความต้องการจากต่างประเทศอันนี้ก็จะน้อยลงเช่นถ้ากรณีท่องเที่ยวเราทราบแน่นอนนะครับส่วนเรื่องการสั่งของซื้อของเนี่ยก็จะน้อยลงเช่นกันเพราะเนื่องจากว่าทุกคนในประเทศอื่นๆเนี่ยการจับจ่ายบริโภคต่างๆก็จะมีการสโลว์ดาวน์ในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะครับส่วนประชาชนทั่วไปหรือว่าคนที่ทำธุรกิจแล้วต้องมีการกู้หนี้ยืมสินอันนี้ก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้กลุ่มธนาคารการเงินทั้งหมดก็จะค่อนข้างควบคุมในการที่จะปล่อยเงินกู้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลคงต้องย้อนกลับมาช่วยดูต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรที่จะปลดล็อกตรงนี้หรือว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับกลุ่ม SMB ของเรานั่นเองนะครับแต่ขณะเดียวกันเราแน่นอนเลยเรารู้แล้วแหละว่าในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับทุกคนคงหนีไม่พ้นที่จะต้องเปิดตัวเองไปสู่การออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะผู้บริโภคก็จะสนใจที่จะจับจ่ายใช้สอยโดยการสั่งซื้อนะมีคนส่งของมาที่บ้านอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจแต่ละท่านที่แตกต่างออกไปนะครับอันนี้ก็คงต้องดูกันนะฮะส่วนเป็นคำถามที่น่าสนใจอันนึงว่าธุรกิจของท่านอยู่ในระยะไหนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ SME ของแต่ละท่านเนี่ยว่าตอนนี้ท่านกำลังเพิ่งเปิดนะครับเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพกำลังดำเนินธุรกิจอยู่นะครับกำลังโตเหมือนกันแต่โตช้าหรือเปล่าหรือมันกระโดดขึ้นไปสู่ช่วงทรงๆแล้วแต่ว่ามันด้วยเจอโควิดเข้าไปกลายเป็นว่าเรากำลังอยู่ขาลงหรือเปล่ากำลังเริ่มถดถอยรายได้ลดน้อยลงนั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสของบางบริษัทแน่นอนนะครับซึ่งเราทราบแล้วก็คือพวกกลุ่มขนส่งเรื่องอาหารทำ delivery นะครับอันนี้ก็จะเป็นขาขึ้นกลุ่มสาธารณสุขนะฮะที่ขายของพวก เรื่องของการป้องกันโควิดทั้งหมดก็จะมีรายได้ขาขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งคนที่ถอยลงกับคนที่กำลังขึ้นก็ถามว่าแล้วท่านล่ะอยู่ตรงไหนหรือนะครับซึ่งก็รูปนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นรูปที่อยากจะแชร์ให้ดูว่าเราเหมือนไข่นะกำลังจะตกอยู่แล้วนะครับโอ้ของคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็หวังว่าเราคงไม่อยู่ในหน้าผาที่เหมือนไข่ที่กำลังจะตกจากโต๊ะตัวนี้นะครับทีนี้ในวิกฤตมันมาเนี่ยมันเร่งเรื่องหนึ่งที่ทุกคนคงจะได้ยินวิทยากรหลายท่านจะพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่า disruption นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันรวดเร็วนะครับซึ่งถ้าเราดูดีๆเนี่ยโควิดมันเร่งให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะมีนักวิทยากรท่านอื่นพูดอยู่แล้วเรื่องของ digital transformation การดึงเอาพวกดิจิทัลเข้ามา apply แล้วก็เอามาใช้นะครับตอนนี้บอกเลยว่ามันทำให้เราต้องฉีกแนวเลยต้องหาวิธีอะไรก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่บอกเลยว่ามีผลกระทบกับเราแน่นอนนะครับนี้มีสถิติที่อยากจะแชร์ว่าเอ๊ะในวิกฤตโควิด19เนี่ยนะครับเศรษฐกิจเราจะเป็นยังไงก็มีนักวิชาการก็พูดกันนะครับก็เยอะเหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าดูจากสถิติจะพบว่ามันจะเป็นลักษณะตัว U คล้ายๆว่าเศรษฐกิจมันตกลงแล้วมันก็ยืดยาวๆนิดนึงนะฮะกว่าที่มันจะสวิงกลับซึ่งตอนนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นปีหน้าหรืออาจจะต้องใช้เวลาถึง2ปีด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนึงแต่ว่าในลักษณะที่เป็นตัว W หมายถึงขึ้นลงๆอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่น่าจะนะเพราะว่าเนื่องจากโควิดมันไม่น่าจะเป็นรูปแบบนี้แน่เลยนะมันดูจะทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยอาจจะถดถอยค่อนข้างยาวนานนิดนึงนะครับทีนี้มันก็น่าสนใจอีกเช่นเดิมจากที่เมื่อกี้บอกว่า disruption หรือว่าการเปลี่ยนแปลงฉับพลันที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับเพราะโควิดเร่งเราเนี่ยในมุมนึงที่ผมเกริ่นไว้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นตัวที่มาทำให้เราแย่ลงหรือว่าที่แท้จริงมันมีโอกาสกันแน่เราต้องตั้งคำถามตัวนี้กับพวกเราด้วยนะครับ SME ของพวกเราหลายท่านเนี่ยก็มีทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพกลุ่มที่สามารถที่จะมาคิดและหาวิธีใหม่ๆที่จะต้อง
ทำให้ตัวเองอยู่รอดนะครับแล้วก้าวไปสู่ในอนาคตข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นคำถามที่ในธีมของเรานั่นเองในอาทิตย์นี้ที่บอกว่าตกลงเราต้องปรับตัวนะครับในยุคที่เป็น new normal เนี่ยเราต้อง transform หรือเปล่าหรือเราจะตายไปแล้วนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะตอบผมนะครับว่าเราจะ transform และปรับตัวไปด้วยกันนะครับทีนี้การที่ disruption หรือการก้าวไปสู่นะครับบันไดที่มันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่จะทำให้เราตกเหวไปได้นั่นเองนะครับมันก็ถึงเวลาแล้วถ้าเราบอกว่าฉันจะสู้นะครับฉันจะปรับตัวก็ต้องเรียนทุกคนว่ามาเลยเราสู้กันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือบางบริษัทเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนภาพลักษณ์เราถือโอกาสเวลานี้นะครับมาปรับผลิตภัณฑ์ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดหรืออีกทีมหนึ่งก็คือบอกเอาใหม่เลยครับผมขอทำอะไรใหม่ๆเลยตอนนี้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยคิดที่จะทำการผลิตผ้าอนามัยหรือการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณสุขหรือสุขภาพผมอยากมาทำตรงนี้มาลงทุนไหมนะครับคิดใหม่ทำไมหมดเลยทุกอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับในหน้าถัดไปซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับผมก็คือการที่เราเป็น SME เราต้องหาเวลาแล้วก็ฝึกตัวเองให้มากว่าเรามีนวัตกรรมคอนพิตอะไรใหม่ๆบ้างเราจะทำแบบเดิมอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้เพราะว่าผมต้องเรียนเหมือนกันว่าในโลกนี้ในเมื่อโควิดมันมาสมัยก่อนเรามีเชื้อพวกนี้เกิดขึ้นมันจะวิวัฒนาการตัวมันเองเช่นกันแม้แต่ตัวเชื้อโรคมันก็ปรับตัวมันเองด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโควิดมาครั้งนี้เราตอบไม่ได้ครับว่าโควิดจะมีอีกเท่าไหร่แล้วจะมีเรื่องไวรัสที่ประหลาดแบบนี้อีกเท่าไหร่นั่นเองเพราะนั้นตอนนี้การที่เราเองเป็น SME เราจะต้องอยู่รอดครับมันไม่ใช่แค่วันนี้ไม่ใช่แค่วันโควิดครั้งนี้ผมต้องบอกเลยครับว่ามันคืออนาคตของท่านเพราะนั้นหวังว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องราวที่เราจะต้องปรับตัวเราเองด้วยนะครับนี้วันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างอันนึงก็คือมีของบริษัทคือนาลียาซึ่งมีข่าวเพิ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็มีข่าวของโคดักนะครับโกดักนะฮะแล้วก็ข่าวของแท็กซี่แคปนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขามีนวัตกรรมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่แค่ทำให้ดีขึ้นนะครับมาขายของใหม่หรือทำสิ่งใหม่เลยนะครับกับอีกอันนึงคือเรียกว่าแปลงร่างเลยครับ transform เลยนะครับทันทีนะครับเพื่อว่าลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนเราต้องตามไปนะครับขายของให้ได้เพราะฉะนั้นเรามาฟังเคสแรกกันนะครับเคสแรกก็คือบริษัทนาลียาซึ่งก็ผลิตกระเป๋านะครับซึ่งจริงๆแล้วนาลียาเนี่ยจะพึ่งนักท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะคนจีนหรือคนที่อยู่ในเอเชียจะชอบกระเป๋าซึ่งราคาไม่แพงแล้วดูสวยดูดีนะครับซึ่งนาลียาก็จะเปิดสาขามากมายตามห้างต่างๆนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับแต่พอนักท่องเที่ยวไม่มาสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทก็คือแน่นอนเลยครับว่ารายได้ไม่มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการผลิตมันก็จะมีผลกระทบต่อโรงงานที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อผลิตของให้พร้อมเพื่อขายนั่นเองนะครับสิ่งที่นาลียาทำตอนนี้ก็คือแน่นอนก็คือคนต้องปลดพนักงานฝ่ายผลิตไปนะครับเพราะว่ายอดไม่มาแต่สิ่งหนึ่งที่เธอกำลังจะทำและต้องทำก็คือต้องมาขายออนไลน์ครับเพราะท่านถ้าคิดอีกทีหนึ่งนะครับนาลียาสามารถส่งกระเป๋าของเธอข้ามประเทศได้แล้วก็สั่งซื้อออนไลน์นั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทกำลังเตรียมนั่นเองนะครับส่วนอีกอันหนึ่งคือโกดักนะครับก็มีข่าวว่าโกดักซึ่งก็คือเป็นฟิล์มเหมือนเป็นบริษัทที่ตายไปแล้วเพราะเนื่องจากกล้องดิจิทัลมาแทนพวกฟิล์มที่เป็นยุคเก่านั่นเองนะครับแต่ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับโคดักก็คือกำลังจะเข้าสู่การผลิตนะครับน้ำยาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นน้ำยาที่ช่วยในการผลิตวัคซีนนั่นเองนะครับนี่น่าสนใจจากฟิล์มมาสู่เรื่องของวงการสาธารณสุขนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพอถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์ก็จะพบว่าโคดักเนี่ยมีสารเคมีบางชนิดที่เขาใช้และสามารถเอามาใช้ในวงการสาธารณสุขได้นั่นแน่นอนและเขาเองจริงๆเคยผลิตยาครับก็คือแอสพิรินเมื่อประมาณเกือบ 20-30 ปีที่แล้วแสดงว่าเขายังมีมูลหรือมีฐานและความสามารถของเขาอยู่และนี่คือการปรับตัวของโคดักที่ต้องอยู่รอดเช่นกันนะครับส่วนอีกอันหนึ่งมาแรงมากนะครับก็คือรถแท็กซี่แคปนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับ
ก็เรียกว่าผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเลยก็คือรถแท็กซี่ของเขาครับก็คือเหมือนลอนดอนแท็กซี่เขาปรับมาซึ่งดูจากรูปเลยนะฮะจะไม่เหมือนแท็กซี่ของเราที่เอาโตโยต้ามาปรับใช้นะครับอันนี้เขาผลิตเองทำเองหมดทุกอย่างเลยนะครับแม้แต่ฝึกพนักงานของเขานะครับคนขับนะฮะรถเนี่ยถูกมีการทำกระจกกั้นเอาไว้นะครับจากระหว่างคนขับกับคนนั่งนะฮะซึ่งอันนี้เขาเองก็แม้แต่การจองอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนเรียกว่ามีการจองแท็กซี่ผ่านมือถือทุกอย่างเขาก็ผลิตเองทำเองจัดการเองทุกอย่างเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่น่าสนใจมากๆนะครับที่เรียกว่าพลิกโฉมของวงการแท็กซี่อย่างสิ้นเชิงนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องตามไปดูล่ะว่าแคปจะต่อสู้อย่างไรนะครับแล้วก็ดำเนินธุรกิจของเขาให้รุ่งเรืองต่อไปตามการคาดหมายของเขาอย่างไรนะครับนิดนึงก็คือคนที่เจ้าของนะฮะหรือว่าผู้ร่วมทุนเองจริงแล้วเขาไม่ได้ทำเรื่องรถยนต์เลยนะครับเขาทำเรื่องอื่นกันอันนี้เขาเรียกว่าเขาตัดสินใจเรียกว่าก้าวกระโดดสู่วงการที่แตกต่างนั่นเองเขาเรียกว่าทำคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเดียวกันนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างครับดังนั้นอันนี้เราเกริ่นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะลงมือทำกันมั่งนะเราอยากลองกับเขาบ้างนะครับผมคิดว่าเราเองก็ต้องปรับตัวแล้วก็หาสิ่งใหม่ๆต้องทำเช่นกันเราจะเริ่มยังไงดีนะครับอันนี้ก็หวังว่าเราจะเป็นผู้นำคนหนึ่งเหมือนกับแคปนะฮะที่จะตัดสินใจทำนะฮะคำถามก็คือว่าการที่เราจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเริ่มที่ไหนเหรอนะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะครับตัวเราเองเป็นผู้จัดการเราเป็นเจ้าของบริษัทตัวเราเองต้องถามตัวเองว่าฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วหรือยังแล้วฉันจะทำยังไงดีนะครับแต่เมื่อเราตัดสินใจว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเราเองแล้วอยากจะทำด้วยคำถามก็คือว่าแล้วทีมงานเราล่ะพนักงานเราล่ะเขาพร้อมที่จะวิ่งไปกับเราหรือไม่ในวิธีที่บริษัทตัดสินใจจะก้าวสู่อีกเรื่องนึงที่เราอยากจะทำหรือปรับตัวเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องไปด้วยกันครับเราจึงจะสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับอันนี้เราจะลงมือทำกันแล้วนะครับก็คือจะการที่เราจะบอกว่าอยากละเอาธนสารผมอยากทำแล้วนะครับสิ่งแรกก็คือต้องมาคิดกันว่าเราจะทำอะไรกันนะฮะเนี่ยมันต้องมีโจทย์นะฮะไม่ใช่บอกอยากแล้วแต่ยังคิดไม่ออกมันไม่ใช่ก็คือต้องมีวิธีคิดหรือฝันขึ้นมาว่าเอาละผมจะเริ่มทำสิ่งหนึ่งนะฮะขั้นตอนที่2เอ๊ะอย่าลืมนะว่าเจ้าของคิดคนเดียวบางทีเนี่ยการระดมสมองการคิดจากหลายคนก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องและเป็นประโยชน์ที่ทำได้นะครับอันนี้เราก็จะให้ทีมเนี่ยสามารถช่วยได้การร่วมด้วยช่วยกันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีพลังอันสูงสุดจากทีมงานนะครับหลังจากนั้นถ้าเขาได้ร่วมลงมือทำกับเรานี่คือสิ่งที่เป็นจริงนะครับถ้าเรามัวแต่คิดแล้วฝันแล้วไม่ทำมันก็ไม่เกิดหรอกครับมันจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้หรือผลลัพธ์ที่เราอยากได้นั่นเองนะฮะจริงคือต้องลองฮะเราอาจจะล้มบ้างเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาคราวนี้การที่เราจะดำเนินธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีหรือว่าเครื่องมือมากมายเลยนะครับที่ในวงการเขาก็มีน้ำนำกันมากมายไม่ว่าจะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของสิ่งที่เราอยากทำนะครับหรือว่าการทำจุดอ่อนจุดแข็งเขาเรียก SWOT analysis นะครับหลายท่านนะแล้ววิทยากรก็ได้มีการแนะนำอันนี้หลายๆท่านแล้วนะครับหรือจะเป็น PESTEL ซึ่งอาจารย์ก็เพิ่งเล่าเมื่อ2วันก่อนนะครับการศึกษาเรื่องการแข่งขันภายนอกเทคโนโลยีต่างๆนะครับหรือจะเป็น Five Force คือจุดที่มันมาผลักดันทำให้เราจะต้องบริหารจัดการนะครับทางวิทยากรก็พูดถึงเรื่องของ business model canvas ซึ่งผมเห็นว่ามีการประกวดด้วยนะครับว่าทาง Dprom เนี่ยได้นำเสนอด้วยในโครงการนี้นะครับก็คือเป็นอีกเรื่องนึงของการที่เราคิดใช่ไหมครับว่าเราอยากทำอะไรก็มี business model canvas ขึ้นมาทำให้เรารู้ว่าต้องขายใครขายเมื่อไหร่เราต้องลงทุนเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับหรืออีกอันหนึ่งที่อาจารย์ก็เกริ่นถึงอีกเช่นกันก็คือเรื่องของ design thinking design thinking ก็เป็นอีกหนึ่งวิเคราะห์ธุรกิจชนิดหนึ่งที่ช่วยทำให้เรามาดูว่าเราอยากทำอะไรบ้างแล้วเราต้องเริ่มต้นอย่างไรเราคิดขึ้นมาเราสร้างโปรโตไทป์แบบจำลองขึ้นมาแล้วก็ลงมือทำทดสอบดูว่าลูกค้าอยากได้ในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะเสนอเขานั่นเองนะครับ
ทีนี้ในเรื่องของการที่เรามีเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจแล้วเราได้โจทย์มาแล้วล่ะอันนี้ผมอาจจะยังพูดลอยๆอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นตัวอย่างกันนิดนึงว่าโจทย์คืออะไรบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามการที่เราได้โจทย์มาว่าเราอยากจะทำอันนี้ละอยากจะเปลี่ยนละนะครับยกตัวอย่างละกันนะครับอย่างเช่นนารยาเนี่ยที่เขาเตรียมแผนยุทธศาสตร์ที่จะไปขายออนไลน์ซึ่งเขาไม่เคยทำเลยนะครับอยู่ดีบอกต้องทำละต้องขายออนไลน์ละมันคือโจทย์หนึ่งเรื่องที่บริษัทต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่เคยทำเช่นกันนะครับมันก็จะเกิดขบวนการอันหนึ่งว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งของบริษัทและพนักงานที่ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมครับมันก็จะเกิดศาสตร์อันหนึ่งที่เรียกว่า organization change ในภาษาอังกฤษหรือการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับซึ่งศาสตร์อันนี้มีเยอะเหมือนกันค่อนข้างซับซ้อนนะฮะซับซ้อนถ้าดูจากรูปแรกนะครับก็มีหูถึง8ขั้นตอนเลยนะฮะมีเรื่องของการสร้างบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนเห็นด้วยโอเคเราจะเปลี่ยนแล้วนะเรากำลังจะก้าวไปสู่อนาคตใหม่นะครับแล้วการที่จะก้าวไปสู่อนาคตใหม่ยกตัวอย่างที่นารยาจะต้องเปิดออนไลน์เนี่ยหลายคนก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะเราออนไลน์มันขายกันยังไงล่ะนี่คือขั้นตอนที่2พอขั้นที่2รู้แล้วงั้นเราก็ต้องฝึกสินะเราจะต้องลงโฆษณาสินะใน Facebook บ้างใน Instagram บ้างหรือจะขายบนเว็บไซต์จะทำอย่างไรนะครับขั้นตอนที่3ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ถ้าดูเราคร่าวๆก็คือขั้นตอนที่6 7 8เนี่ยก็คืออ่ะก็ต้องลงมือทำแล้วทำได้จริงซึ่งเราอาจจะทำได้ไม่เก่งในช่วงแรกๆแต่ต้องเผชิญหน้าแล้วลองไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้มันก็จะมีอีกศาสตร์นึงคือเรื่องของการบริหารพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่และหรือความรู้สึกของคนทีมงานเราเองเพราะว่ามันก็อีกเหมือนกันเลยว่าอย่างกรณีของนารยาถ้าเกิดเขาจะต้องไปปรับตัวขายของออนไลน์เจ้าหน้าที่บอกไม่เคยทำอ่ะทำไม่เป็นอ่ะทำยังไงดีจะลงรูปยังไงดีเพราะเมื่อก่อนเคยยืนโฆษณาขายถือกระเป๋าแล้วก็บอกผู้ท่องเที่ยวว่ามันสวยอย่างไรเพราะลูกค้าเนี่ยสัมผัสของได้เลยด้วยมือแต่ตอนนี้มันกลายเป็นรูปนะครับมันมีสีสันเพราะฉะนั้นเทคนิคของมันก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองก็จะเกิดลักษณะนึงที่ทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยยอมรับได้เราควรจะเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์นะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจที่จะทำให้เราเกิดรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้าสู่วิถีใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ว่าพอเราเริ่มบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเราก็ต้องไปสังเกตดูว่าทีมงานเราไหวไหมอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่คุ้นเคยและไม่รู้เทคโนโลยีเลยนะครับเขาพร้อมไหมนี่คืออีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมันก็เกิดศาสตร์ของการบริหารความรู้สึกหรือทัศนคติของคนนั่นเองซึ่งในด้านขวามันก็จะมีตัว EDKAR นะครับ ADKAR นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องเริ่มบริหารจากกระบวนการต้นเริ่มต้นว่าต้องให้เขารู้แล้วว่าออนไลน์มันดีนะเขาก็จะยอมรับขั้นตอนที่2เห็นด้วยถ้าขายออนไลน์ช่องทางใหม่เนี่ยเขาจะยอมรับความต้องการใหม่ๆตรงนี้นะครับเมื่อยอมรับแล้วต้องเสริมทักษะสิทำอย่างไรขายออนไลน์ส่งรูปยังไงเขียนเขาเรียกว่าสเปคของตัวกระเป๋าโอ้มันดีมันงามนะถ้าถือตรงนี้มีโบนะแบบนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อเขาคิดแล้วเนี่ยเขายอมรับแล้วเขาเตรียมสร้างเขาเรียกว่าเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่างๆแล้วเพื่อลงรูปลงสเปคหรือคุณสมบัติของสินค้าเหล่านั้นตอนนี้คือลงมือทำเลยมาโพสต์กันพอโพสต์เสร็จแล้วตอนนี้มันก็จะมีคนถามสิการถามมันจะไม่ได้ถามต่อหน้าต่อตาแล้วสิคราวนี้มันจะผ่านถามผ่านออนไลน์ผ่านเว็บต่างๆนะครับหรือเครื่องมือในการสื่อสารกับเขาในการดิจิทัลพวกนี้คือลงมือทำก็จะเกิดการเรียนรู้อีกระดับหนึ่งซึ่งหลายคนนะถ้าทีมงานหรือพนักงานที่เขารับไม่ไหวเขาก็จะบอกทำไม่เป็นทำไม่ไหวแล้วตอบไม่เป็นเพราะว่าเขาไม่ชินนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์ที่เราจะบริหารให้เขาเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เรียกว่าเราก็ต้องเสริมสร้างและพัฒนาต่อเนื่องแหละเพราะว่าเรื่องพวกนี้เราไม่เคยทำแต่เมื่อเราต้องปรับตัวเราก็ต้องอยู่รอดนั่นเองเพราะฉะนั้นศาสตร์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าก็จะเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างคอมเพล็กซ์นิดนึงแต่วันนี้นะครับวันนี้สำหรับผมเนี่ย อยากนำเสนออีกหนึ่งโมเดลนะครับซึ่งให้กับ SME ของเรานะครับในการที่เรา
จะปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราเองต่อไปให้ง่ายเขาเรียกว่า lean change management หรือการบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบ lean นั่นเองนะครับซึ่งถ้าสังเกตขั้นตอนก็ไม่เยอะมากนะครับอันแรกก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเรามีโจทย์ละอย่างเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างของดารยาจะทำออนไลน์ขึ้นมาจะขายของออนไลน์เป็นโจทย์เพราะฉะนั้นก็ต้องหาข้อมูลครับเรามาเตรียมข้อมูลกันนะฮะว่าการขายออนไลน์เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่ง เมื่อเราไปศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วขั้นตอนถัดไปกว้างๆก็คือเราต้องมาเลือกดูว่ามันมีทางอะไรบ้างมีออปชันอะไรแล้วบ้างมีตัวเลือกอะไรบ้างเราทำได้วิธีอะไรบ้างมันมีทำได้หลายวิธีอ่ะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เราเองก็จะต้องมาระดมสมองคิดกันนะครับหลังจากนั้นในการที่มันมีหลายวิธีมีหลายช่องทางนะครับมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเราก็จะมาลงมือทำเพื่อทดลองแล้วจะได้ดูว่ามันไหวไหมมันอาจจะต้องปรับนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าในเรื่องของศาสตร์ของการบริหารถ้าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยต้องปรับตัวแรงในกรณีที่เขามีพนักงานเช่นเป็นพันคนเป็นร้อยคนหรือเป็นหมื่นคนในบางที่เนี่ย เขาต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้กระบวนการค่อนข้างนานนะครับซึ่งตรงนี้ก็เกิดไปในเรื่องเมื่อกี้ก่อนหน้านี้แต่ถ้าเป็นของ Lean เนี่ยเราก็จะปรับเร็วทำเร็วนะครับแล้วก็มาดูว่า เราต้องเตรียมตัวอย่างไรในขั้นตอนถัดไปนะครับแล้วเราก็ไปแนะนำชี้ทางแนะนำวิธีการให้กับเจ้าหน้าที่ของเรานั่นเองนะครับว่ามันทำได้นะมันดีนะนะครับเขาก็จะยอมรับนั่นเองสุดท้ายในขั้นตอนที่ปกติเราก็ต้องมาทบทวนว่าเราได้ลงมือแล้วก็นำเสนอไปแล้วทีมงานหรือเจ้าหน้าที่เราเนี่ยปรับตัวไปแล้วเป็นยังไงบ้างเราก็อาจจะเอาสิ่งที่มีจุดอ่อนและจุดแข็งหรือจุดดีที่เขาทำได้ดีหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงย้อนวนกลับมานั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนLean ในการที่เราจะบริหารการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่อนะครับมาถึงตรงนี้อันนี้ก็โชว์ตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะครับว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น เหมือนขั้นตอนง่ายๆของการใช้กระดาษเขาเรียกเป็นกระดาษโพสต์อิทนะฮะ เพราะว่าการระดมสมองเนี่ยมันง่ายถ้าเกิดเราบอกมาคิดกันเลยลงมือทำเลยโดยที่เราไม่ขีดเขียนอะไรบางอย่างบางทีเนี่ยผมชอบพูดอยู่เสมอครับว่าสมองของเราบางคนเนี่ยไม่มีเวอร์ชันก็คือเมื่อวานพูดอย่างคิดอย่างมันจะปรับไปค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วการที่เราเป็นเช่นเราเป็นเจ้าของละกันนะครับในระดับ SMB ที่เราเป็นเจ้าของเราบอกอย่าทำแบบเนี้ยลุยเลยน้องนะครับซึ่งถ้าพูดตรงๆอีกเรื่องนึงสำหรับเรื่องนี้เนี่ยน้องๆเขาอาจจะตามเราไม่ทันก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้เราต้องดูด้วยนะครับเราต้องสังเกตนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราให้น้องเขาเขียนใส่กระดาษเนี่ยกระดาษพูดสิทธิ์มันดีนะมันเป็นกระดาษเล็กๆที่เขียนสั้นๆเขียนเร็วๆแล้วก็เอามาวางเรียงอันนี้ไม่ชอบก็ดึงออกถ้าชอบก็เอามาแปะใหม่แล้วก็เรียงไปเรียงมาได้นี่คือเทคนิคง่ายๆอย่างหนึ่งที่ SME สามารถเอามาลองได้นะครับซึ่งเราก็จะทำตามขั้นตอนนั้นเองได้นะครับส่วนอันนี้อาจจะดูยุ่งนิดหนึ่งนะครับแต่มันเป็นโครงสร้างที่Lean หรือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบ Lean เนี่ยมันช่วยทำให้เรามีสติแล้วกันถ้าเรามีสติมีขั้นตอนในการคิดว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าคิดแล้วก็ทำได้เลยเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วเมื่อกี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าถ้าเราคิดเลยทำเองเพื่อน น้องๆหรือว่าทีมงานเราเนี่ยอาจจะตามไม่ทันได้นั่นเองนะครับและอีกอย่างนึงคือเขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเหมือนกับว่าท่านสั่งมาเราก็ลองทำกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่เขายินดียินร้ายมากน้อยแค่ไหนด้วยใจนั้นอีกเรื่องนึงละนะครับนี้ถ้าเราย้อนกลับมาว่าเอาเราใช้เครื่องมือนะครับหรือว่าเทมเพลตแบบเนี้ยทำให้กระชับทำให้เราคิดอย่างแม่นยำมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มต้นอันแรกเลยถ้าเราดูจากข้างบนสิ่งแรกเราต้องมีเรื่องเป้าก่อนนะครับว่าเราต้องตั้งใจว่าเราอยากจะทำอะไรที่เราจะมาเปลี่ยนแปลงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างของนายยาที่จะขายออนไลน์อันนั้นก็คือเรื่องแรกว่า what ก็คือสิ่งที่เราจะทำส่วนที่สองแล้วมันสำคัญแค่ไหนเหรอนะครับทำไมเราจึงต้องทำสิ่งนี้นะครับซึ่งเป็นธรรมดานารยาเองจะต้องขายออนไลน์แล้วเพราะหน้าร้านเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่มาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือได้คำตอบแล้วว่าทำไมนะครับทำไมเราจึง
ต้องทำนะครับนั่นคือช่องข้างขวานะพอมาได้ที่2เอ๊ะถ้าเราทำแล้วเราควรจะมาดูด้วยว่าไม่ใช่สักๆแต่ทำแล้วมันดีแล้วมันได้ผลหรือเปล่านะครับก็คือเรียกว่าวิธีการที่เราจะทำยังไงวัดผลมันยังไงถึงจะได้ประโยชน์นะครับซึ่งกรณีนี้ก็คือถ้าขายออนไลน์เราน่าจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมาถ้าเราบอกว่าเอาละวัดผลยังไงคราวนี้แล้วถ้าเราบอกอ่ะมาดำเนินการลุยกันมันก็จะมีช่องที่4มันจะตั้งคำถามขึ้นมาอีกว่าแล้วเราจะติดตามผลได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่4นะฮะพอลงมาตรงกลางๆก็จะบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะปรับตัวไปขายออนไลน์มันกระทบกับใครบ้างในหน่วยงานของเราภายในเพราะเนื่องจากว่าอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินในกระบวนการและวิธีการที่เราจะเอาเทคนิคทางเทคโนโลยีวิธีการต่างๆมาใช้กับการขายออนไลน์นั่นเองซึ่งอันนี้เราก็ต้องตั้งคำถามตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ช่วยสอนเจ้าหน้าที่ของเรานั่นเองถูกไหมครับแล้วก็ลงมาอีกกระเถิบมาอีกก็ถามอีกบอกว่าแล้วเราเนี่ยที่เป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นเจ้าของถ้าเราบอกทีมงานลุยเรารู้แล้วต้องทำอะไรอย่างไรวัดยังไงจะเริ่มยังไงกระทบกับใครมันก็ต้องอยู่ว่าแล้วเราช่วยเขาได้แค่ไหนอย่างไรนะครับตัวเราเองลงไปทำเองเลยไหมเราให้เงินทุนมากน้อยแค่ไหนแล้วเรามาช่วยดูว่าทีมงานอาจจะติดปัญหาอะไรมากมายเราลงแรงมากน้อยแค่ไหนนี่คือตัวเราเองต้องถามตัวเองตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราสนับสนุนแค่ไหนหรือเราสั่งผู้จัดการเราช่วยเราให้เขาทำนะครับให้เขาช่วยเป็นคนบริหารให้ก็ได้อีกเช่นกันนะครับก็ได้อีกเช่นกันส่วนข้างล่างเนี่ยที่เป็นแถบประมาณ6กล่องมันจะเป็นลักษณะของสิ่งที่เรามาคลี่รายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับแผนภูมิอันนี้เนี่ยหรือแคนวาสส่วนนี้มันจะช่วยทำให้เราเนี่ย เดินไปอย่างค่อนข้างแม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นในกล่องแรกมันก็จะพูดบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะทดลองขั้นตอนของการที่เราจะขายออนไลน์นั่นเองมันมีอะไรบ้างที่เราต้องทำมันจะมีหลายเรื่องมากเช่นเรื่องแรกก็คือต้องจ้างทีมงานหรือเปล่านะครับเรื่องที่สองก็คือว่า เราต้องมีการออกแบบโลโก้ใหม่ไหมถ้าออนไลน์เราจะทำสวยขึ้นอีกแบบหนึ่งนะครับขั้นตอนที่สามแล้วมันจะไปขายบน Facebook เหรอจะ Instagram ไหมตอนนี้มี TikTok อย่างเงี้ยเราหรือว่าเราจะใช้ TikTok ดีไหมนะครับซึ่งถ้าเป็นเชิงของ TikTok นี่ก็เป็นกิจกรรมในการที่เราจะนำเสนอขายออนไลน์ผ่าน TikTok เนี่ยมันก็ต้องเป็นพวกวิดีโอมันต้องถ่ายเป็นวิดีโอมันไม่ใช่รูปละมันจะตัดออกไปเป็นต้นอย่างนี้นะครับหรือว่าจะผ่าน LINE ดีนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะใช้ LINE ในการสื่อสารแล้วก็มีการโฆษณาเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือแอคชั่นในสิ่งแรกที่ว่าถ้าเราจะทำสิ่งเหล่านี้เราต้องลิสต์มันออกมาหรือหารายการมันออกมาทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับแล้วเราจะได้เตรียมตัวเราเองเพื่อแอคชั่นหรือลงมือจัดการนั่นเองนะครับนี้พอเราจะลงมือทำแต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าทำหมดทุกอย่างเลยพร้อมๆกันนะครับมันขึ้นอยู่กับบริษัทของท่านด้วยนะครับว่าท่านจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีทีมงานมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องวางแผนนะฮะเพราะนั้นในช่องที่2เนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งแรกที่เราอยากจะทำนะครับในเดือนนี้เราก็จะมาตั้งเขาเรียกว่าแผนว่าเดือนนี้ต้องทำอะไรให้เสร็จนะครับก็จะใส่ในช่องที่1นั่นเองนะครับส่วนช่องที่2ช่องที่3ก็ช่องถัดไปว่าเราก็ต้องเตรียมตัวเองว่าแล้วเดือนหน้าฉันต้องทำอะไรอีกบ้างนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการวางแผนค่อนข้างมีสตินะครับเป็นการบริหารจัดการในขั้นตอนของเรานะฮะมีสติมากนะครับว่าเดือนนี้ทำอะไรได้เดือนหน้าจะทำอะไรอีกบ้างนะครับเราจะรู้เลยว่านี่คือขั้นตอนที่เราดำเนินการต่อนะฮะในช่องที่4ก็คือว่าแล้วรายละเอียดล่ะมีอะไรบ้างเราต้องเตรียมตัวเราเองนะฮะการที่เราจะต้องทำไปติดต่อกับ TikTok เนี่ยมันก็ต้องมีคำถามว่าเราต้องไปคุยกับเขาว่าจะโฆษณาอะไรยังไงได้บ้างนะครับเขาจะคิดตังค์เราเท่าไหร่ถูกไหมฮะจริงๆแล้วTikTok เขาต้องตังค์เราแน่นอนในการที่เราจะไปใช้บริการของเขาเขาคิดตังค์อย่างไรก็ต้องมีการต่อรองในการร่วมมือกันนะครับในการร่วมมือกัน
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำเขาเรียกการวางแผนรายละเอียดนั่นเองนะฮะอันนี้อย่างที่เกริ่นล่วงหน้าก่อนนั้นนั้นว่าเราก็ต้องติดตามด้วยว่าทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็จะมีช่องถัดไปนะครับที่เรียกว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้บริหารท่านเองก็ต้องถามว่าเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่แล้วเราอ่ะเป็นเจ้าของบริษัทเราก็จะใจร้อนแน่นอนเราอยากได้พรุ่งนี้แหละทุกคนอยากได้พรุ่งนี้หมดนะฮะแต่แน่นอนมันต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นก็เอาละเรามาบริหารกันนะมันก็จะมีสิ่งที่ทีมงานเนี่ยได้ดำเนินการแล้วทำไปถึงไหนแล้วบางครั้งเนี่ยการดำเนินการไปก็จะประสบปัญหาบ้างเราก็จะมาดูกันว่าเราจะต้องปรับและแก้อย่างไรบ้างนะครับในช่องสุดท้ายนะครับอันนี้อาจจะละเอียดนิดนึงนะฮะในช่องสุดท้ายก็จะพูดถึงเรื่องว่าอยู่ในระหว่างการทบทวนนะครับหมายความว่าทำเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างต้องปรับอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างของTikTok เนี่ยก็คือไปต่อรองไปคุยกับเขาว่าคิดตังยังไงเดี๋ยวเราจะลงวิดีโออย่างไรมันจะต้องถ่ายทำอย่างไรการลงวิดีโอของนารยาเนี่ยอาจจะต้องถ่ายรูปให้สวยงามนะเราจะถ่ายแบบสมัครเล่นเราไม่ชอบนะก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีทีมงานโปรดักชั่นที่จะช่วยถ่ายวิดีโอให้ดีให้งามนั่นเองนะครับมีการเขียนสคริปต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราก็ได้ลงมือคุยกับทาง TikTok ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมงานของฝั่งทีมงานของเราเรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีประเด็นที่เราต้องดูว่าแล้วเราจะลงเมื่อไหร่เราจะลงบ่อยแค่ไหนที่เราอยู่ในระหว่างการทบทวนในสิ่งที่เราลงมือปฏิบัติไปนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างละเอียดนิดนึงเป็นขั้นตอนนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าอันเนี้ยการที่เราได้ขั้นตอนที่มีเป็นสเต็ปเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราทำได้แน่นขึ้นนะครับเราไม่หลงเราก็จะควบคุมการจัดการของเราได้แม่นยำขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ดูจากเป็นรูปให้เห็นว่าที่ในตารางเห็นไหมฮะก็เราเองเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือเราคงไม่นั่งทำคนเดียวนะครับก็ต้องอยากจะฝากว่าน้องๆในทีมงานของเราเนี่ยที่มีทีมงานเขาอยากจะร่วมทำกับเราด้วยในสิ่งที่เราจะก้าวไปสู่วิถีใหม่มันน่าจะตื่นเต้นด้วยนะครับมันน่าเราต้องชวนเขามาร่วมทำกับเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูจากรูปเนี่ยหรือเขาเรียกว่าเป็นเวิร์กช็อปนั่นเองนะครับเราก็จะเชิญเราอาจจะทำกิจกรรมอันนี้ขึ้นมานะครับว่าเราจะมาขายออนไลน์กันเรามาช่วยกันคิดซิว่าการที่เราจะขายออนไลน์อย่างเนี้ยทำอะไรได้บ้างน้องคนหนึ่งจะคุยเรื่อง TikTok อีกคนหนึ่งคุยเรื่อง Facebook อีกคนหนึ่งฉันชอบ LINE นะเดี๋ยวฉันจะคิดแนวคิดว่าจะบริหารหรือคุยกับไลน์อย่างไรนะครับส่วนอีกคนหนึ่งน้องๆที่อายุน้อยหน่อยเขาบอกโอ้ยไม่พี่ผมชอบ Instagram น่าจะดูดีกว่าในการขายของเพราะฉะนั้นเขาก็จะรับอาสามานั่งเขียนแล้วก็วางแผนหรือนำเสนอแนวคิดใหม่ๆว่าถ้า Instagram เนี่ยเพราะน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาชอบใช้ Instagram กันนะครับเขาก็จะรู้วิธีของเขาซึ่งเขาสามารถที่จะนำเสนอวิธีการลงในรูปแบบของการทำการทำเวิร์กช็อปอันนี้นั่นเองนะครับถ้าดูจากรูปนะฮะโดยที่จากรูปเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆตามแผนภูมิในหน้าก่อนหน้านี้ที่เมื่อกี้ผมเล่ารายละเอียดไปแล้วนั่นเองเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยเขียนลงในกระดาษโพสต์เพราะว่ามันสามารถตามที่ผมเรียนแล้วดึงออกแก้ใหม่นะเร็วแล้วเราก็เอาเขียนแล้วก็เอามาแปะไว้อยู่บนกระดานของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเอามารีวิวนะระหว่างเวิร์กช็อปเนี่ย เราดูแล้วเนี่ยเราก็จะปรับไปปรับมาแก้ไขได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับอันนี้เราก็จะไปขั้นตอนที่ลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเรารู้แล้วว่ายกตัวอย่างบ่อยๆก็คือเรื่องของขายออนไลน์ของนารยานั่นเองมันก็ต้องศึกษาถูกไหมครับว่าการขายออนไลน์เนี่ยคือก่อนที่เราจะไปลุยกันจริงจังจริงๆแล้วเราคงต้องเรียนรู้นะครับไม่ใช่บอกสั่งมาเอาทีมงานมาลุยกันเลยนะครับคนทีมงานจะไม่พร้อมได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็มีเครื่องมือว่าการที่เราอาจจะต้องศึกษานิดนึงว่าเจ้าหน้าที่ของเราและคนที่อยู่ในบริษัทเราเองเนี่ยพร้อมไหมนะครับบางครั้งเนี่ยเนื่องจากการที่เราขายกระเป๋าเนี่ยของนารยาเนี่ยตามร้านตามห้างต่างๆเจ้าหน้าที่เราก็คือนำเสนอต่อหน้าต่อตาเลยถูกไหมครับคือถือแล้วก็โชว์ให้ดูเลยแต่ตอนนี้ก็ต้องประเมินดูนิดนึงว่าถ้าเราจะปรับเป็นแบบช่องทางแบบทางดิจิตอลนะครับหรือว่าทำแบบ
ขายแบบออนไลน์เนี่ยก็ต้องมาดูว่าทีมเราพร้อมไม่พร้อมด้วยนะนี่ก็คือถอยมานิดนึงนะมาประเมินนะครับแล้วก็มาสำรวจความเห็นของเขาว่าถ้าปรับตรงนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ เรามาดูว่าการที่เราเปลี่ยนการขายช่องทางเป็นช่องทางแบบใหม่ออนไลน์เนี่ยฝ่ายขายเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางขายหน้าร้านกับช่องทางขายออนไลน์ก็เขาเองก็ต้องมาดูว่าแล้วตัวเขาเองเนี่ยต้อง อย่างกลุ่มฝ่ายขายเขาจะต้องปรับตัวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามนะครับซึ่งเราจะใช้อีกหนึ่งเทคนิคก็คือก่อนที่เราจะลงมือว่าเราจะเปลี่ยนช่องทางเราจะไปสัมภาษณ์เขานิดนึงก็ได้ครับว่าถ้าพี่อยากจะเปลี่ยนไปเป็นแบบออนไลน์เนี่ยเธอจะทำยังไงได้บ้างเพราะว่าการบริการผ่านออนไลน์ก็อาจจะต้องมีการตอบถามตามที่ผมเกริ่นเมื่อกี้เหมือนกันว่ามันสวยอย่างไรเราต้องเชียร์เขาผ่านดิจิทัลหรือผ่านการลักษณะคล้ายๆเหมือนแชทผ่านออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่า เราอาจจะต้องมาศึกษาวัฒนธรรมตรงนี้มันก็จะมีเครื่องมือที่เป็นรูปแบบนะครับว่าถ้าเราฉีกแนวมากๆเข้าเนี่ยเขาพร้อมแค่ไหนอย่างไรเราจะได้ปรับตัวแล้วก็เตรียมปรับการนำอาจจะต้องสอนนะครับเชิญวิทยากรไปช่วยสอนว่าการขายออนไลน์เป็นอย่างไรบ้างแบบลึกอีกหน่อยนึงทำให้เขาจะได้พร้อมนั่นเองนะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลนะครับในระดับนึงเพื่อเตรียมพร้อมตัวเราเองนะครับเราก็จะมาดูว่าแล้วมันมีทางเลือกอะไรบ้างเราต้องทำมากทำน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งผมก็เกริ่นทางเลือกเอาไปล่วงหน้าเมื่อกี้ว่าต้องผ่านออนไลน์ในหลายๆรูปแบบนั่นเองนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยรูปแบบบางรูปแบบนั้นเราจะต้องมาดูว่าทางเลือกที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะต้องมีต้นทุนที่ลงทุนค่อนข้างสูงนะครับแต่มีคำถามต่อว่าลงทุนสูงแต่คุ้มแฮะน่าเล่นนะครับก็คือมันต้องมีวิธีการดูตรงนี้ด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เราก็เราเองก็ต้องดูนะครับพวกเงินทุนของเรานะต้องคุ้มค่าจริงๆนะครับหรือถึงจะเดินต่อไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเองถ้าเราตัดสินใจจะเลือกทางเลือกอะไรอย่างกรณีเช่นเราจะเลือก TikTok ที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างแล้วก็ตามนี่ฮะมันต้องกลับมาดูว่าถ้าใช้ช่องทางนี้เนี่ยมันจะคุ้มไหมแล้วก็ใช้ต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็แรงงานของเราอีกเท่าไหร่แล้วประโยชน์ที่จะได้คืนกลับมาเช่นยอดขายผ่าน TikTok นั้นคุ้มจริงๆเป็นต้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนั่นเองนะครับซึ่งลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนนึงที่ เราคงต้องระดมสมองนะครับจากกลุ่มผู้จัดการเราทั้งฝ่ายการเงินฝ่ายการขายนะครับฝ่ายการตลาดฝ่ายผลิตนะครับซึ่งทุกคนเองก็คงจะสามารถร่วมอยู่ในเวิร์กช็อปแล้วมาระดมสมองกันว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับแล้วมีแนวไหนบ้างที่เราสามารถที่จะทำนะครับเพื่อแข่งขันต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่น่าสนใจที่เราน่าจะนะครับดึงหลายๆคนเข้ามาร่วมทำให้เขาสามารถมีส่วนร่วมนะครับไปในวิธีใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราคิดเรื่องที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างหลายๆช่องทางของการที่จะต้องเปิดออนไลน์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องลงมือทำนั่นเองนี่คือขั้นตอนที่3นะครับซึ่งค่อนข้างสำคัญนะฮะคือถ้าเราไม่ลองไม่รู้แหละนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ตัวเราเองได้ว่าเมื่อลองไปแล้วมันใช้ได้แฮะมันดีด้วยแหละและขายได้ด้วยนะครับเพราะบางทีเราก็กลัวเพราะเนื่องจากเราไม่เคยลองช่องทางออนไลน์ถูกไหมครับยกตัวอย่างอันนี้เพราะเราเคยขายแต่หน้าร้านนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นการลงมือทำเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะครับที่สำคัญมากๆแต่ก่อนจะลงมือทำเนี่ยเราก็นะมีขั้นตอนเล็กๆนะฮะคือต้องเตรียมตัวเองวางแผนให้ดีนะครับแล้วก็ร่วมมือลงมือทำกับน้องๆหรือทีมงานนั่นเองนะสุดท้ายก็มาลองปรับดูนะว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนเราทำอะไรไม่ดีบ้างนั่นเองตามที่ผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับซึ่งจุดนี้ก็ต้องบอกว่าการลงมือทำเนี่ยก็จะเห็นว่าเราขายสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะเริ่มที่ Facebook ก่อนเราตัดสินใจร่วมกันนะ Facebook น่าจะเป็นช่องทางที่ใครๆก็ทำนะครับแล้วลองดูว่าฟีดแบคเป็นยังไงบ้างนะครับหรือผลตอบรับจากลูกค้าของเรานะฮะเพราะเราต้องดูด้วยครับว่าลูกค้าของเราเนี่ยร่วมอยู่ใน Facebook อย่างไรนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจ Facebook เนี่ยก็ย้ำนิดนึงนะฮะก็คือสำหรับลูกค้าที่อยู่ในเมืองไทยถูกไหมครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทางนารยาเนี่ยบอกว่าลูกค้าฉันเนี่ยจีนแน่นอน
จีนเขาไม่ได้ใช้ Facebook อ่ะนะครับอันนี้ต้องเคลียร์ด้วยอันนี้ก็คือเรื่องของช่างตอนแรกๆที่เราศึกษาข้อมูลถูกไหมฮะว่าเราต้องรู้ว่าลูกค้าเราเนี่ยเขาใช้อะไรนะจีนเขาใช้เขาไม่ใช้ Facebook นะฮะเขาใช้ไบตูนะฮะเขาใช้ของเขาเองเราต้องหาตลาดที่เจาะเข้าไปตรงนั้นหรือว่าต้องใช้อลีบาบานะครับหรือช่องทางเว็บไซต์แทนถูกไหมครับอันนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ย เราเองก็ต้องเตรียมตรงนี้ได้ข้อมูลที่ต้องให้ทีมงานไปศึกษามาก่อนด้วยนะครับเป็นต้นแล้วเราก็เลือกที่จะทำในแต่ละส่วนไลน์ก็จะเป็นสิ่งที่คนไทยชอบใช้นะครับถ้าเรามองว่าตลาดของเราถูกไหมครับเราศึกษาแล้วว่าเอาละฉันขอรู้อีกจุดหนึ่งก็คือคนไทยด้วยในราคาที่ไม่แพงนะครับเราก็อาจจะเปิดไลน์ด้วยนะครับขึ้นมานะฮะแล้วก็ให้ทีมงานอย่างที่เรียนก็คือศึกษาตรงนี้แล้วเตรียมที่จะทดลองผ่านไลน์โฆษณาผ่านไลน์แล้วดูว่ามีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างเราก็ต้องปรับของเราส่วน TikTok ที่พูดอยู่บ่อยๆเมื่อกี้ก็น่าสนใจถูกไหมฮะว่าจีนเขาใช้ TikTok อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเองก็ลองดูฮะว่าถ้าจีนใช้ TikTok ผมมาลุยด้วยนะครับแล้วมันก็ดีด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่า TikTok มันก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นวิดีโอถูกไหมฮะมันเป็นรูปแล้วก็มีการโชว์ให้ดูนะครับแต่ TikTok เนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับอันนี้ก็คือขออนุญาตเกริ่นไว้ตรงนี้นิดนึงนะฮะเพราะ TikTok มันตอนที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบคนจีนออกมาทำแบบขำๆนะฮะขำๆแต่เราอะขายของถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขออนุญาตบอกว่าทีมงานเนี่ยก่อนจะลงมือทำจริงก็ต้องศึกษาตรงนี้แหละนะครับศึกษาดูว่ามันใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราศึกษาเสร็จแล้วตอนที่เรามาลองทำนี่แหละคือตอนที่เราจะต้องดูว่ามันได้ผลไม่ได้ผลยังไงซึ่งผมอาจจะพูดซ้ำๆตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าค่อนข้างสำคัญมากในการที่ เราต้องจัดการตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นธรรมดาที่เราอยากจะมาติดตามในเชิงของเจ้าของหรือเราเองที่เป็นผู้หาเราก็อยากรู้ว่าแล้วทำแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่าการที่เราไปใช้ช่องทางใหม่ๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันขายดีนะโอเคละเราแต่ว่าเราประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ทางทีมงานเองเขาคงต้องนำเสนอสรุปว่าการปฏิบัติงานของเราเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงขายได้เพิ่มขายได้น้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องอาจจะต้องอดทนนิดนึงนะครับเพราะว่าเรากำลังก้าวไปสู่วิถีใหม่นั่นเองนะครับทีนี้อันนี้อาจจะลงละเอียดอีกหน่อยนึงซึ่งผมเกริ่นคร่าวๆไปนะครับในขั้นตอนที่ว่าสังเกตดูโอ้โหนี่มาแบบวางแผนค่อนข้างละเอียดนิดนึงอันนี้ก็ต้องไปลองอ๋อจะเป็นทีมงานนั่นเองนะครับที่เขาเองวางแนวทางเอาไว้ว่าจะทำเสร็จเมื่อไหร่นั่นเองนะครับแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบนะฮะอันนี้ก็คือขั้นตอนของการวางแผนให้ละเอียดหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ถ้ามีอยู่กับมือเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะได้รู้ว่าตอนนี้เราดำเนินขั้นตอนไปถึงตรงไหนแล้วนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะฮะเมื่อเราวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นผมพูดล่วงหน้าไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือการลงมือทำนะการลงมือทำการลงมือทำเนี่ยซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรากำลังจะบอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแล้วทำเยอะคณิตศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันจะผสมกับที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องขั้นตอนการขายออนไลน์ไปเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยหมายถึงลงมือทำเพื่อขายของตามช่องทางใหม่ๆถูกไหมครับแต่มันยังมีอีกด้านนึงที่ผมเกริ่นตอนพูดถึงเรื่องของขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนก็คือพฤติกรรมของทีมงานนั่นเองซึ่งผมก็จะพูดมาเรื่อยๆอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นศาสตร์ของก็เรียกทัศนคติหรือใจของเราที่ยอมรับนั่นเองที่จะบอกว่าเอาละออนไลน์ก็ออนไลน์วะฉันขอสู้แบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในระหว่างทางครับต้องเรียนตามตรงว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเจอตรงนี้เกิดขึ้นมันย้อนกลับมาใหม่นะทำให้คนเริ่มแบบเหนื่อยบอกว่าทำแล้วไม่เห็นได้เลยขาย Facebook ไม่มีใครมาซื้อเลยส่งไลน์ไปยังไม่มีรายได้เพิ่มเลยส่ง TikTok ไปยังมีคนอาจจะแบบดูแต่ไม่มีคนซื้อมาแค่คน2คนเนี่ยเขาเรียกว่ากำลังใจมันจะลดหายไปแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือมันไม่เวิร์กนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันจะเริ่มถอยกลับมาทำให้คนเนี่ยเริ่มแบบไม่ยอมรับว่าสุดท้ายแล้วเอ๊ะออนไลน์มันไม่เวิร์กหรอกมันไม่ใช่
หรือเปล่านะฮะตรงนี้แหละมันเป็นช่วงจังหวะอีกช่วงหนึ่งที่จะต้องมาเหมือนปรับกันอีกรอบหนึ่งเหมือนฉีดยานะฮะถ้าจะว่าไปแล้วอาจจะต้องฉีดยาเพิ่มนั่นเองนะครับซึ่งในกระบวนการนี้เนี่ยในการที่เราได้เปลี่ยนวิธีทางใหม่แล้วเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของการปรับทัศนคติยิงเข้าไปด้วยเหมือนกันในระหว่างทางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทีมงานที่เขาช่วยดูแลตรงนี้ต้องมองภาพนี้ด้วยว่าคนเริ่มหมดกำลังใจแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าทีมงานเริ่มเล็กชี้นิ้วแล้วกันก็ฉันบอกให้เธอใส่รูปแล้วรูปมันไม่สวยสมมตินะฮะแล้วรูปไม่สวยก็เลยทำให้ขายของไม่ได้หรือเปล่ามันเริ่มเหมือนกับเขาเรียกว่าตำหนิซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างทางนะครับซึ่งตรงนี้เลยเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องเพิ่มเหมือนฉีดยานะครับปรับเข้าไปนะครับเช่นลักษณะหนึ่งที่เราทำกันบ่อยๆก็คือมางั้นเรามาทีมบิลดิ้งกันเรามาเปลี่ยนวิธีกันนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกิจกรรมบางอันเล็กๆในระหว่างทางที่ทำให้ทีมงานเนี่ยเปลี่ยนความรู้สึกจากความคิดเชิงลบเนี่ยเป็นเชิงบวกได้อันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งขั้นตอนที่ทำตรงระหว่างทางตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับหรืออาจจะแบบว่างั้นชวนไปกินข้าวนะครับการที่แค่ไปชวนกินข้าวทำอะไรที่ขำๆนิดนึงเนี่ยก็อาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยมีกำลังใจปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นศาสตร์ที่ระหว่างทางเราจะต้องปรับไปด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ถ้ามาดูจากรูปตรงนี้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างเรียกว่าติดนะบนกระดานเลยบนกำแพงเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในระหว่างทางในการที่เราเองเนี่ยหาช่องทางซึ่งถ้าดูจากรูปเนี่ยตรงโพสต์อิทที่อยู่ช่องซ้ายเนี่ยโอ้โหมีขั้นตอนที่ต้องทำมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เราก็สมมติเราลงสมองเรียบร้อยมันก็จะแปะไว้เต็มไปหมดเลยว่าเราทำนู่นนี่นั่นนะฮะที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่าง Facebook Instagram LINE TikTok หรือจะเป็นเว็บไซต์นะครับเป็นต้นนะฮะมันก็จะปิดอยู่ข้างซ้ายนะครับแต่ข้างขวาช่องต่างๆก็คือที่ผมนำเสนอใน Canvas ก่อนหน้านี้นั่นเองก็คือมาติดตามดูซิว่าเราต้องทำกิจกรรมย่อยแล้วก็ต้องปรับอะไรบ้างนะครับซึ่งการที่มันติดอยู่กับกำแพงเนี่ยแปลว่าทั้งทีมงานเราที่ร่วมกันทำหรือผู้จัดการเองกำลังจะบอกว่าน้องนี่ไงเห็นไหมเรากำลังทำกันอยู่ถูกปะอันไหนมันไม่เวิร์กมาเรามาปรับกันมันเป็นการร่วมช่วยกันเป็นการปรับแนวคิดและการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมมากไม่ใช่ได้แต่บอกว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนแล้วอันนี้ฉันไม่ชอบไอ้คำว่าไม่ชอบมันไม่ใช่ไงมันต้องทำเป็นขั้นตอนตรงนี้นะครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยช่วยกันแล้วก็เห็นภาพเดียวกันไปด้วยกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเทคนิคการที่เราไปติดบนกำแพงที่บริษัทเนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่ทำให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสำคัญนะครับสำคัญทีเดียวคราวนี้เราก็มาดูนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยก็คือจริงๆก็เรียกว่าบรรยายตัวอย่างนะครับมาเรื่องของนารยานะครับก็อันนี้ก็ใกล้จะหมดเรื่องของวิธีการแล้วนะฮะที่ผมนำเสนอวันนี้นะครับแต่มันก็กลับมาดูว่าแล้วมันยากไหมเนี่ยนะครับยากที่จะเปลี่ยนแปลงไหมบ้างบางทีทีมงานก็อาจจะอย่างที่ยกตัวอย่างบางทีหมดกำลังใจก็มีหรือมองว่ามันไม่ใช่อาจจะไม่เวิร์กนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่เราต้องเผชิญแน่ๆนะครับเป็นธรรมดานั่นเองแต่เราก็ต้องบริหารกันไปเนาะนะฮะอันนี้ก็อยากจะมาแบบแชร์สถิตินิดนึงนะครับเขาก็มีการวิจัยก็จะพบว่ามากกว่า 70% เลยนะครับของเวลาที่ผู้บริหารหรือเจ้าของเนี่ยบอกว่ามาเรามาเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หรือทีมงานที่ช่วยในการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรต่างๆหรือของบริษัทเรานั่นเองนะครับเขาก็บอกว่ามากกว่า 70% มันมีตอนะมันยากเหมือนกันนะที่ทำให้เราไม่บรรลุเป้าหมายในสิ่งที่เราอยากได้นะครับที่เราอยากได้ก็ถ้าดูจากรูปเนี่ยนะฮะสถิติก็จะพบว่าเรื่องแรกคือการสื่อสารเลยการสื่อสารไม่ดีเนี่ยโหมากกว่าที่เขาวิจัยกันคือวานมากกว่า 62% เลยเกิน 60% ขึ้นไปที่แบบไม่เวิร์กแล้วไม่ไหวแล้วนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเทคนิคที่แก้ก็คือเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างก็คือขึ้นบนกระดานนั่นเองถ้าเราเห็นทุกอย่างในจอเดียวกันหรืออยู่บนกระดานเดียวกันเนี่ยแก้ปัญหาข้อนี้ได้บอกได้เลยครับ
แน่นอนชัวร์ๆนะฮะส่วนอันที่2ก็คือบอกว่าภาวะผู้นำไม่พอก็คือผู้บริหารสั่งมาก็ได้แต่บอกว่าเฮ้ยอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก1เรื่องที่เวลาที่เราบอกว่ามาเปลี่ยนแปลงกันเนี่ยก็จะพบว่าจะไม่เป็นต่ออีกอันหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนสำหรับเราในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารนะครับก็ถ้าเราใส่ใจนะครับให้กำลังใจเขาแล้วก็มีส่วนร่วมนี่จะถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะครับเป็นการแก้หรือเขาอาจจะพูดถึงเรื่องการเมืองครับเพราะบางคนก็บอกว่าเอ้ยขายออนไลน์เนี่ยมันมีนะครับอันนี้ผมก็อาจจะไม่ได้เล่าละเอียดนิดนึงว่าการขายออนไลน์เนี่ยเนื่องจากมันค่อนข้างแตกต่างเขาก็จะแยกทีมไปขายครับก็เรียกว่าทีมที่ขายช่องทางออนไลน์นะครับถ้าเทียบกับทีมที่ขายหน้าร้านนะฮะก็จะแยกทีมพอมันแยกทีมเนี่ยบางทีมันก็เกิดปัญหาเหมือนกันนะตรงที่ว่าคนละทีมเนี่ยก็อันนี้เรื่องของเธออันนี้เรื่องของฉันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเรียกขัดแข้งขัดขานะครับก็จะทำให้การที่เราจะต้องปรับแล้วก็ไปสู่รายได้แบบใหม่เนี่ยหรือว่าสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคนคอยขัดขาอยู่ไม่ให้ความร่วมมือนั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งก็คือขาดความเข้าใจว่าทำไมต้องขายออนไลน์เพราะว่าบางคนก็มีการต่อต้านนะครับหรือว่าถ้าเอาให้ผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างโกดักเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาผลิตฟิล์มนี่ก็คือสิ่งที่เขาถนัดนะครับถ้าจะไปทำเรื่องอื่นก็ทำไม่เป็นนั่นเองนะก็จะมีคนที่ไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บอกว่าทำไมเราต้องก้าวไปสู่วิถีใหม่นั่นเองนะครับหรืออันหนึ่งก็คือทุกคนไม่คอยตามบอกว่าไม่น่าจะเวิร์กหรือว่าการร่วมมือกันทุกคนบอกงานฉันเยอะแล้วฉันไม่ไหวแล้วนะทั้งงานประจำหรืองานเก่าฉันงานที่ต้องทำอยู่ก็ไม่ไหวละจะให้มาทำอีกอันหนึ่งทำเพิ่มนี่ขออนุญาตนะครับงานเยอะนะฮะหรือมีคนอ้างอีกเรื่องนึงเขาเรียกว่างบประมาณไม่พอนะฮะก็เจ้าของให้ตังค์ไม่พอครับมันต้องใช้เงินเยอะมากเลยในการที่จะต้องปรับตัวอันนี้ก็จะมีการโทษกันได้นะครับหรือบอกว่าโอ้โหเร่งกันเหลือเกินนะฮะเวลาไม่พอนั่นเองนะครับแต่ในกราฟนะฮะที่อยู่ข้างขวาเนี่ยจริงๆแล้วจากการวิจัยนะครับเมื่อปีที่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ฝรั่งเขาวิจัยกันนะครับก็จะพบว่าในช่วงตอนที่เขาอะดอปกันหรือว่าเริ่มเอาวิธีของการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีขั้นตอนที่ดีเนี่ยจะพบว่าในกราฟที่คนที่มีใช้วิธีที่แน่นแล้วก็มีขั้นตอนที่ดีเนี่ยจะเป็นกราฟที่เป็นลูกศรอันข้างบนเนี่ยนะครับจะถือว่าเขาปรับตัวได้ดีกว่านะครับจากการที่เขาไปศึกษาจากบริษัทที่บอกว่าไม่เป็นไรลุยกันไปแบบอาจจะมีขั้นตอนไม่มีบ้างอย่างเงี้ยฮะถ้าไม่มีเรื่องของการบริหารที่ดีเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวและผลลัพธ์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันถ้าจากสถิติแล้วเนี่ยจะสู้คนที่ใช้ขั้นตอนที่ดีกว่าไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คงฝากไว้เป็น อันสุดท้ายนะครับเป็นสถิติที่แชร์กันนี่ครับผมได้ฟังอาจารย์เมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะคงจะได้เห็นภาพchange management ในยุคของโควิด19แล้วหลายๆท่านที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเชื่อได้ว่าน่าจะเจอกับสถานการณ์เดียวกันเราคิดจะเปลี่ยนอยู่แล้วแหละแต่ว่าการจะเปลี่ยนไปเป็นสิ่งใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซึ่งอาจารย์ก็วาง process ไว้ให้แล้วว่าถ้าเราจะต้องเปลี่ยนเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างภายในองค์กรทั้งเรื่องของคนเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าจะ move on ไป social media เนี่ยก็จะต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนอีกแสดงว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างแรกเลยที่เราจะต้องคำนึงถึงใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะเป๋บอกว่าไม่เป็นไรก็เฮลโลตามเขาบอกออนไลน์ฉันก็ออนไลน์แต่เราออนไลน์มันมีหรือว่าไอ้ดิจิทัลมันมีต้องหลายรูปแบบถูกไหมครับเราต้องเลือกแล้วก็เลือกให้เหมาะกับเราด้วยแล้วต้องดูว่าสินค้าของเราคืออะไรอย่างนารยาเนี่ยถ้าสมมติจะไปใช้ TikTok ถึงแม้ว่ามันน่าสนใจที่ผมยกตัวอย่างหลายรอบแล้วมันแต่สินค้าเราเนี่ยถ้าเกิดทางผู้บริหารมองว่าเฮ้ยสินค้าฉันสวยงามฉันละเอียดอ่อนมากTikTok อาจจะไม่ใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจบอกไม่เอาดีกว่าถูกไหมฮะก็คือการตัดสินใจว่าอันเนี้ยคือช่องทางหนึ่งเราไปศึกษาข้อมูลให้ลึกอีกหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะค่อยตัดสินใจอีกทีนึงครับอาจารย์ยกตัวอย่างของธุรกิจนารยาเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นตัวอย่างนึงที่มีความชัดเจนมากกับโควิด19ที่เขาได้รับผลกระทบเพราะว่าลูกค้าฐานลูกค้าหลักๆเนี่ยเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยเราจะเห็นภาพของนารยาทุกครั้งที่มีท
ัวร์มาลงเป็นชาวจีนมาลงแล้วเดินเข้าไปซื้อในช็อปนะคะแต่ว่าแทบจะไม่เห็นคนไทยสักเท่าไหร่เลยหรือถ้าอาจารย์วิเคราะห์สวอชในตัวของนารยาเนี่ยอาจารย์มองว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคของเขาอะไรที่มันเป็นโอกาสของเขาที่เขาจะสามารถปรับโมเดลธุรกิจใหม่แล้วเดินต่อไปได้คะอาจารย์ครับผมก็ถ้ามองในสินค้าของเราก่อนอันดับแรกนี่จริงๆแฟนผมเราก็ไปเดินนะแล้วเราก็ไปที่ห้างเซ็นทรัลอะไรเงี้ยแฟนเขาก็ดูเอ้ยนี่มันสวยดีนะมันเล็กแล้วมันน่ารักมันเป็นแบบเขาเรียกล่อสาวๆนะฮะก็จะชอบตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็คือจุดเด่นของเขานะครับแต่จุดเด่นอันที่สองที่เขาตั้งใจมากๆเลยอันนี้คือจุดแข็งของเขาก็คือว่าเขาใช้เนื้อผ้านะครับแล้วก็การดีไซน์แล้วที่เสียบขัดที่สุดคือราคาถูกอันนี้คือจุดแข็งของเขาเลยใช่คือหลายคนไปเห็นเฮ้ยราคามันไม่ได้แพงถ้าเทียบกับคุณภาพของสินค้าที่จริงอาจจะแพงกว่านั้นก็ได้ถูกครับอันนี้คือจุดแข็งจริงนะฮะแต่จุดอ่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะนารยาเองพอบอกว่าโอ้ขายเขาตั้งใจเลยขายเขาขายวอลยุ่มนะครับขายเยอะนะเพราะว่าเวลาทัวร์มาลงกันทีเนี่ยทุกคนต้องหิ้วนะฮะก็จะพบว่าเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยคนจีนจะชอบมากเลยแล้วทุกคนบอกว่าถ้ามาแล้วไม่ซื้อเนี่ยมันดูแปลกเพราะราคามันไม่แพงนักท่องเที่ยวเราก็ไม่อยากจะลงทุนไปซื้อพวกหรือวิตองอะไรเงี้ยมันก็จะมีเกลื่อนของมันแต่ราคาจะแพงสูงมากแต่พอมาดูอันนี้แบบน่ารักจริงๆนะอันนี้จุดอ่อนก็เลยกลายเป็นว่าด้วยความที่เขาขยายสาขาเท่าที่ผมศึกษาดูนะเขาก็ขยายเต็มไปหมดเลยนะสาขาแล้วก็ตามห้างเท่านั้นเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนเขาเรียกจับต้องได้เราอยากจับต้องได้เหมือนกันนะมันถูกสวยจริงๆมันไม่ใช่ดูจากรูปอ่ะอันนี้คือสิ่งแรกที่เขาเน้นเขาเรียกตลาดของเขาอะครับแต่พอเราเจอโควิดเข้าไปนี่จบเลยเหนื่อยเลยจริงๆคือสายธุรกิจที่พายมองว่าน่าจะมั่นคงมากๆแล้วก็สร้างผลประกอบการได้ดีทีเดียวแต่กับการที่พอมาเจอกับวิกฤตที่คาดไม่ถึงเนี่ยเขาก็ถึงขั้นอาจจะต้องล้มพับไปเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะ move on ต่อไปเนี่ยนารยาจะทำอะไรได้บ้างต่อไปนี้ค่ะใช่ก็อย่างที่ผมมองเนี่ยแล้วก็เขาก็ทางผู้บริหารเขาท่านก็เท่าที่ผมอ่านข่าวด้วยนะครับเขาก็เปลี่ยนวิธีว่าถ้างั้นเขาต้องมาขายออนไลน์ละซึ่งการที่เขาจะมาขายออนไลน์เนี่ยคือทีมงานเขาทำไม่เป็นเลยเขาไม่เคยมีทีมนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เข้าใจว่าทางทีมรายาเขาคงต้องจ้างทีมงานขึ้นมานะครับเพื่อมาทำเขาเรียกว่าดิจิตอลนะฮะซึ่งมันต้องมาถ่ายรูปถูกไหมซึ่งตอนนี้แบบที่ผมเล่าในระหว่างที่บรรยายไปเนี่ยก็จะพบว่ามันมีกระเป๋าดูงามแล้วคราวนี้ก็ต้องถ่ายรูปแต่มิติของการถ่ายรูปเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มทำให้มันดูมีคุณค่ามากกว่าเดิมคือถ่ายแบบธรรมดาเนี่ยผมว่ามันจะไม่พอเพราะของเขาสวยมากต้องถ่ายหลายมิติมากหรือว่าต้องใช้เป็นวิดีโอคอนเทนต์เพื่อให้รู้สึกได้แต่ครั้งนี้การที่เราทำดิจิตอลเนี่ยแล้วแบบให้คนรู้สึกว่าเนื้อผ้าเป็นอีกเรื่องนึงเนี่ยโอ้โหนี่ยากพอสมควรแต่มันต้องทำการถ่ายรูปทำให้สัมผัสได้เหมือนกันว่าผ้าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเน้นแล้วสุดท้ายจบด้วยราคาว่าอย่าคุณซื้อออนไลน์สบายมากส่งถึงที่ราคาไม่แพงเนี่ยเขาก็ต้องเน้นจุดแข็งของเขาต่อไปอะครับคือเขามีจุดแข็งที่ชัดเจนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะปรับเอาจุดแข็งนี้ออกมาได้มากน้อยแค่ไหนใช่ครับอันเนี้ยเขาต้องทำตรงนี้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าผมว่าตลาดเขาเนี่ยเขาจะเน้นที่เอเชียเพราะว่าเพราะเนื่องจากว่าตอนแรกเขาเน้นคนท่องเที่ยวนี้พอเอเชียจะมาเยอะจีนมาเยอะหรือว่าในอาเซียนจะมาเยอะถูกไหมฮะการที่เขาไปขายต่างประเทศได้อีกหมายถึงทางยุโรปอเมริกาก็ทำได้อีกเช่นกันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เขาขยายฐานได้แบบกว้างอ่ะอันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ไปเรียกว่ามันจับต้องไม่ได้เลยมันอีกเยอะเลยถ้าเกิดว่าเขาทำได้ดีซึ่งอันนี้ผมมองบอกว่าการที่เขาทำแบบวิดีโอคอนเทนต์ที่ใช้รูปที่ผมเรียนแล้วเนี่ยแล้วสัมผัสได้ว่าโอ้ยผ้านี้เขาดีจริงๆแล้วทำไมมันถูกแบบนี้แล้วมันน่ารักแบบนี้เนี่ยแม้แต่ฝรั่งเนี่ยก็น่าจะสนใจซื้อเหมือนกันครับหรือว่ากลุ่มยุโรปซึ่งผมก็คิดว่าช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ไปได้ไกลนะแต่ว่าโอกาสมีเลยครับหลังจากที่เข้ามาช่องทางนี้นะค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของธุรกิจที่เราจะต้องถอดบทเรียนนะคะเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จริงๆทีนี้กลับมาในช่วงที่อาจารย์บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์พูดถึงระยะของ SME เนี่ยก็มีความสำคัญทีนี้ถ้าถามอาจารย์ว่าในช่วงของโควิด-19 เนี่ย SME ที่อยู่ในระยะไหนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเกิดใหม่ไหมหรือว่าทำธุรกิจมาแล้วหรือเติบโตไปแล้วกำลังจะดีแล้ว3ระยะนี้ค่ะอาจารย์ก็อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าวันนี้ผมก็เชื่อว่า SME เราเนี่ย
ก็คงมีหลากหลายแน่นอนมีตั้งแต่สตาร์ทอัพมีตั้งแต่คนที่ขายของง่ายๆซื้อมาขายไปซื้อขายออนไลน์กับบางคนที่ลงทุนทำอะไรมากมายอันนี้ขึ้นอยู่ว่าวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทาง SMB เราเนี่ยที่มาฟังเนี่ยมีใครบ้างนะแต่ถ้าเรามาพูดถึงตอนที่เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพนะถ้ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าเราพูดถึงคำนิยามว่าสตาร์ทอัพที่เชื่อว่าวิทยากรหลายคนพูดเนี่ยเขาจะมีเงินทุนอันนี้เขาจะไม่น่าจะกระทบเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมีระยะเวลาคิดนะครับการคิดเยอะแล้วก็มีเงินทุนมาจากนักลงทุนอยู่แล้วอันนี้สบายมากเลยแต่กลุ่มที่น่าจะกระทบพวกเราเยอะมากๆเนี่ยผมว่าก็พวกเรานี่แหละชาวบ้านนี่แหละเนาะชาวบ้านแบบอาจจะขายของนะครับหรือว่าจะทำร้านอาหารนะฮะหรือว่าขายของออนไลน์ทั่วไปทั้งนั้นออนไลน์ก็กระทบนะถึงแม้ว่าออนไลน์ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะแต่เนื่องจากว่าเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าคนที่จะจับใช้สอดคล้องเขาระวังกันมากขึ้นนะครับเขาระวังกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็เข้าใจนะครับต้องอดทนแต่ว่ามันก็มีวิธีว่าการที่เราขายออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มจริงๆนะครับของตัวเราเองว่าแล้วลูกค้าจริงๆยังสนใจสินค้าของเราเนี่ยยอดขายตกก็จริงแต่เราไปเจาะแล้วเราต้องถามตัวเองบางทีเราบอกว่าเราเคยขายยกตัวอย่างนะครับเช่นเราเคยขายแต่เสื้อผ้านะครับแต่ตอนนี้เราบอกว่ามันก็จะมีรองเท้าที่ไม่แพงมันขายคู่กันอย่างเงี้ยมันคือการฉีกไปขายอย่างอื่นเพิ่มนะครับหรือว่าการที่เราเองไปดูว่าการที่เราเคยขายแต่ของผู้หญิงเราขยับไปขายของผู้ชายเพิ่มขึ้นได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งคือทุกคนก็ต้องแข่งขันนะแต่การที่เราไปศึกษาอย่างตามขั้นตอนที่ผมบอกเพราะเราต้องปรับกระเถิบไปในวงกว้างที่ไปขายอีกอย่างนึงเพิ่มเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเป้าหมายเราก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งผมเชื่อเลยว่าในการที่เรามาฟังของโครงการนี้เนี่ยโอ้โหมีคนอธิบายเรื่องพวกนี้ก็เยอะพอสมควรก็ศึกษาได้แน่ทำให้เราจะได้ปรับตัวเราเองต่อไปได้แสดงว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยก็คือ SME ที่กำลังทำธุรกิจอยู่เนี่ยแหละที่น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุดโดนเยอะสุดเลยค่ะแล้วมีกลุ่มไหนที่พอจะมองเห็นโอกาสไหมคะอาจารย์แต่ขณะเดียวกันเมื่อกี้ก็อยากจะบอกว่ากลุ่มที่เป็นโรงงานนะฮะที่กระเถิบออกไป ก็กระทบเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ทำงานป้อนพวกโรงงานยานยนต์บ้างบางคนก็อย่างเดี๋ยวคงจะยกอย่างอันหนึ่งเขาป้อนเขาเรียกว่าแผ่นยางรองเท้านะฮะอย่างเช่นทำให้ Nike Adidas อะไรเงี้ยที่ผลิตเป็นแบบเป็นยางที่ช่วยสปอร์ตตรงนี้นะก็พอดีมีโอกาสคุยกับเพื่อนที่เขาเป็นที่ปรึกษาอยู่ในบริษัทเหมือนกันเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าบริษัทนี้เขาเป็นคนทำโมเขาเรียกว่าทำแม่แบบใช่ไหมแม่แบบก็คือเขาก็ทำไอ้ยางรองเท้าอย่างเดียวเสร็จแล้วเขาก็ประสบปัญหาเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ประหยัดเขาเรียกโรงงานก็ไม่สั่งไม่สั่งไอ้รองเท้าละเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ชะลอหมดเลยพอชะลอเสร็จแล้วทำไงดีนะครับก็เพื่อนเขาก็มีโอกาสให้คำปรึกษาเขาบอกว่าแล้วไอ้โมเนี่ยไอ้เครื่องผลิตรูปแบบของคุณเนี่ยแล้วมันทำอะไรอีกบ้างเราก็ตั้งคำถามไปใช่ไหมครับกลายเป็นว่าเขาบอกโอ้โหของเขานี่เป็น3มิตินะผลิตได้หลายรูปแบบมากนะครับก็เขาก็มาคิดบอกงั้นทำอะไรได้บ้างเอ๊ะตอนนี้ช่วงนี้โควิดเขาอยากได้ขวดโมคุณเนี่ยไอ้ที่เป็น3มิติเนี่ยมันทำเป็นแม่ต้นแบบที่เป็นขวดได้ไหมได้เอาได้แล้วทำไมไม่ลองดูปรากฏว่าที่ทางผู้ประกอบการบอกโหตอนนี้มันเยอะมากเลยทุกคนขายไอ้ขวดที่เป็นพวกสเปรย์อะไรต่างๆใช่ไหมแอลกอฮอล์ก็เยอะไปเขาบอกทำอะไรได้อีกนะก็เขาบอกเอ๊หรือว่ามีทำเป็นลูกแบตนะมันก็จะมีพวกที่ลูกแบตที่มันเป็นแบบที่ไม่ใช่ขนเนี่ยนะแต่ว่ามันทำเป็นลูกเป็นพลาสติกได้ที่แบบเริ่มต้นเขาบอกอันนี้ทำได้แฮะเอ้าทำไมไม่ลองดูล่ะใช่ไหมฮะซึ่งเขาก็แบบผู้ประกอบการเนี่ยตอนที่เพื่อนเขาแนะนำอันนี้ผมก็แชร์ให้ฟังเพราะน่าสนใจเขาบอกจริงด้วยนะเขาไม่ได้คิดถึงนะฮะเพราะเขาเคยคิดแต่เรื่องรองเท้าอะอย่างเดียวเลยเพราะเขาไม่เคยเขาป้อนบริษัทใหญ่ๆซึ่งตอนนี้มันหยุดชะงักหมดเลยเป็นต้นอย่างเงี้ยพวกนี้ก็โดนกระทบเยอะนะครับแต่ขณะเดียวกันตัวเขาเองเนี่ยก็ให้คำแนะนำก็คือเราต้องมองเหมือนกระเถิบไปในสินค้าอันใหม่ๆที่เราอาจจะสำรวจแล้วก็ขายได้ทำให้เราไปมองตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นทั้งนั้นที่เราใช้อุปกรณ์เครื่องมือเดิมของเราได้เลยนะฮะไม่ต้องลงทุนอะไรมากไปกว่านี้ครับ
ค่ะไอเดียดีแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเกิดจากคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเขาจะมีวิชั่นที่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคนในองค์กรที่แหละที่ยากที่สุดเรื่องของทัศนคติเรื่องของการที่จะทำให้เขายอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อาจารย์ค่ะเรื่องเวลามันเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรารอนานไม่ได้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันอาศัยระยะเวลานานมากไหมคะถ้าองค์กรใหญ่ๆที่มีคนเยอะๆชัวร์เลยเยอะไปหมดนะถ้าสมมุติเราพูดถึงยกตัวอย่างว่าเราสัก1,000 คนอย่างเงี้ยโอ้โหการจะเคลื่อนย้าย1,000 คนให้ไปในแนวคิดใหม่ๆเนี่ยเอาเรื่องถูกไหมครับเพราะเนื่องจากว่าในองค์กรใหญ่ๆเราก็จะเจอตั้งแต่น้องๆที่เป็นพวกเด็กๆที่เพิ่งเข้างานใหม่ใช่ไหมฮะกับมีผู้จัดการที่อยู่บริษัทบางที20 กว่าปีแล้วเงี้ยท่านก็50 กว่าแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอเราบอกว่าเปลี่ยนแปลงใหม่บอกเป็นแบบใช้เครื่องมือ IT ใหม่เอางงละงงอย่างเงี้ยฮะซึ่งตรงเนี้ยครับมันก็จะค่อนข้างยากเพราะมันจะเกิดเรื่องของคนแล้วก็ความรู้สึกของเขาที่แตกต่างในมิติต่างๆถ้าเป็นองค์กรใหญ่เนี่ยต้องตอบเลยว่าใช้เวลาแน่นอนซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นศาสตร์ที่จะต้องเอามาปรับใช้อันนี้ก็แน่นอนล่ะว่าจะต้องมีขั้นตอนตามที่เมื่อกี้ยกอย่างคร่าวๆไปบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อองค์กรเราไม่ใหญ่เนี่ยมันต้องใช้แบบลีนก็คือมีไม่กี่คนหรอกนะแต่นั้นสิ่งหนึ่งที่มันเห็นชัดแล้วผมคิดว่าการที่เรามาพูดเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วแบบลีนแบบนี้ถ้าเอาจริงๆเนี่ยนะครับเจ้าของเนี่ยสามารถใช้เขาเรียกแท็กติกนะหรือว่าวิธีง่ายๆก็คือว่าเฮ้ยเราต้องปรับตัวว่ะเนาะถ้าเราไม่ปรับตัวเราตายตกงานใช่ไหมฮะแต่เราคงไม่มีขู่ว่าตกงานนะฮะเราไม่ต้องการให้พนักงานเราออกไปนะฮะตอนนี้ถ้ายิ่งน้องๆเขาเก่งๆเราต้องเลี้ยงเขาไว้ก่อนก็ต้องพูดว่าอันนี้เราต้องมาปรับตัวกันจริงๆซึ่งการปรับตัวต้องเร็วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยเหมือนเป็นกำลังใจเพื่อทำให้เขารู้สึกได้ว่ามาในเมื่อเจ้าของบอกชวนแล้วมาเรามาลองดูกันสิแต่ไม่ใช่สั่งเอาเนี่ยคือโจทย์อันนึงที่สำคัญเขาเรียกว่าภาวะผู้นำของเราไม่ใช่สั่งเหมือนเราเป็นเจ้าของตลอดไปจากนี้เพราะมันเหมือนกับโควิดมันมากระตุ้นทำให้วิถีของการบริหารเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่ามีวิธีที่ดีกว่าเพราะนั้นศาสตร์ที่วันนี้แนะนำไปเนี่ยมันจะมีซอฟต์มันมีเรื่องของการบริหารพฤติกรรมตรงนี้ปนอยู่ด้วยเพราะนั้นผู้จัดการหรือว่าเจ้าของก็อย่าไปสั่งเขามากเกินไปเพราะเราต้องเริ่มอาศัยเหมือนเขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันเพราะตอนนี้เนี่ยเราต้องรอดไปด้วยกันนี่สำคัญมากๆจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่เป็นคอนซัลท์ให้หลายๆบริษัทมาค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์เจออุปสรรคหรือบางบริษัทไหนที่แบบดูแล้วโอ้โหไม่น่าจะเป็นไปได้เลยบ้างไหมคะอ๋อมีเยอะฮะแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่าผู้บริหารท่านใจร้อนอยู่ละโดยรวมอะครับท่านบอกว่าเฮ้ยฉีดยาแล้วกินยาบ้าแล้วแปลงร่างเลยได้ไหมเนี่ยเขาขอแบบนี้กันหมดเพราะแล้วส่วนใหญ่บริษัทที่เจอแล้วเจอแบบนี้ที่คุณถามเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างองค์กรที่ใหญ่แล้วก็ใจร้อนกันหมดนะครับแต่ท่านเล็กเนี่ยยืนยันเลยว่าจะปรับตัวง่ายแบบลีนเลยอันนี้ผมก็คิดว่าบริษัทใหญ่ๆวันนี้เขาเองก็เรียนรู้เหมือนกันว่าการที่ต้องเคลื่อนย้ายคนและทัศนคติของคนมากๆเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจเพราะนั้นการใช้บริษัทใหญ่แล้วเอาลีนมาใช้ก็เป็นหลายๆบริษัทเขาทดลองใช้กันเหมือนกันแล้วนะครับก็คือเพราะว่าเขาก็จะสร้างทีมเล็กๆขึ้นมาแทนเหมือนสร้างเขาเรียกว่าต้นแบบนะฮะต้นแบบเพราะว่าไม่งั้นเขาพาคนทั้งหมดไปด้วยกันมันไม่ไหวแล้วคือเปลี่ยนใหญ่ไม่ได้ก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละจุดไปก่อนใช่แล้วก็เอาทีมนี้เหมือนเขาเรียกว่าเป็นทีมทดลองเป็นหนูทดลองแล้วลองดูฮะแล้วมันค่อยๆกระจายเขาเรียกกระจายออกไปมันเป็นแบบเป็นวงกลมไปเรื่อยๆครับเหมือนหยดน้ำในแม่น้ำมันก็ค่อยปึ้งมันกระจายออกไปอย่างเงี้ยเนี่ยคือเทคนิคซึ่งตอนนี้ก็เท่าที่สังเกตอย่างที่ผมทำงานกับกลุ่มธนาคารเนี่ยเขาก็จะเทคนิคนี้แล้วเหมือนเพราะแผนกอื่นเห็นว่าเอ้าทีมนี้ทำได้ฉันก็น่าจะทำได้เหมือนกันมันก็เหมือนจิตวิทยาเล็กๆเหมือนกันนะคะถูกต้องใช่ใช่แล้วมันเหมือนกับแบบเฮ้ยทำไมนี่มันทำได้วะฉันต้องทำบ้างอะไรเงี้ยฮะเฮ้ยงั้นฉันก็ต้องได้เหมือนกันเรื่องอะไรเพราะมันก็เกิดขบวนการเขาเรียกว่าเอาเรื่องของการแข่งขันไปแซงเล็กๆเรื่องของการแข่งขันมันก็เป็นเทคนิคเล็กๆที่ศาสตร์ของผู้บริหารคอนซัลท์ที่เขาเก่งๆบอกเฮ้ยทางนั้นทีมนี้ชอบแข่งขันใช่ไหมยิงเขาไปเลยเขาก็จะตื่นเต้นขึ้นมาค่ะค่ะอาจารย์โจทย์นึงที่อาจารย์บอกว่าที่มักเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือเรื่องของ mindset ที่เปลี่ยนยากครับถ้าเกิดสมมติไปเจอพนักงานในองค์กรที่เขาต่อต้านว่าโอ้ยมันทำไม่ได้หรอกฉันทำอย่างนี้มาแล้วอยู่ดีจะให้เปลี่ยนแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้ววิธี
แก้หรือการจะไปเปลี่ยน mindset คนกลุ่มนี้ค่ะอาจารย์มันจะมีวิธีที่เป็นรูปธรรมยังไงคะครับผมส่วนใหญ่คนที่เราจะไปเปลี่ยน mindset ยากก็คือคนที่เก่าแก่นะครับเพราะว่าวิธีแบบใหม่ๆเนี่ยในยุคปัจจุบันถ้าเรารู้กันอย่างคุณยังอายุน้อยอยู่เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนทำเร็วคิดเร็วเอาแค่นี้แหละไม่อยากเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเจอคุณลุงคุณป้าเธอก็จะแบบไม่ได้น้องขั้นตอนดึกสองสามอันนี้เป็นธรรมดาถูกไหมฮะอันนี้พอเรามาบอกว่าเราเปลี่ยนวิธีใหม่วิธีใหม่มันต้องเฮ้ยเอาลงมือแก้เลยจัดจังเขาก็จะไม่ค่อยชินเพราะเขาเคยทำเป็นขั้นตอนนี้พวกนี้ก็คือ เป็นกลุ่มค่อนข้างปรับยากหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ผู้บริหารเยอะที่ผมเคยเจอที่ทำงานด้วยเขาก็ไม่หมายว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้แต่ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยก็มีเพราะนั้นมันก็จะเกิดเทคนิคขึ้นมาว่าให้เขาทำในสิ่งง่ายๆครับถ้าพูดถึงรูปธรรมเลยก็คือ มีหนึ่งเราก็อาจจะให้เขาทำสิ่งที่ง่ายชวนเขาคุยนะครับต้องชวนคุยเลยไม่ใช่บอกว่าพี่ทำนี่เหอะนะอย่างน้องเขาบอกพี่ทำไมผมทำได้แล้วพี่ทำไม่ได้ไปพูดอย่างเงี้ยของฝั่งไม่เข้าใจนะเพราะนั้นต้องชวนกันทำนะครับสิ่งหนึ่งที่ยกตัวอย่างเช่นเขายกตัวอย่างเลยที่เคยทำงานบริษัทเคยช่วยตรงนี้เขาบอกว่าพี่โหพี่อายุเยอะนะความรู้พี่เยอะโคตรเลยพี่ช่วยเขียนให้ผมหน่อยสิเพราะความรู้ของพี่เนี่ยจับต้องไม่ได้ประสบการณ์พี่โคตรเนี่ยช่วงนั้นเขาเป็นเรื่องของเขาเรียกการเก็บองค์ความรู้นะปรากฏว่าผู้พี่ๆบอกคนไทยฉันเขียนไม่เป็นฉันไม่ชอบเขียนเขาไม่ชอบเขียนนะครับแต่น้องที่แบบบอกพี่ช่วยเขียนหน่อยสิเขาก็คิดเขาไม่ยอมเขียนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนี่เป็นบริษัทที่เป็นนักวิศวะนะซึ่งนักวิศวะไม่ชอบเขียนพวกนี้อยู่แล้วเป็นธรรมดาแล้วคนไทยโดยรวมส่วนใหญ่ไม่ชอบเขียนนี่ทำยังไงบ้างฮะเทคนิคนึงที่เป็นรูปธรรมก็คือว่าพี่เขียนไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูสัมภาษณ์ใช้เทปเลยแล้วก็ใช้เครื่องมืออีกแบบหนึ่งง่ายๆงั้นพี่ช่วยเล่าให้ผมฟังแล้วกันว่าพี่มีเหตุการณ์ดีๆที่พี่จะแนะนำพวกผมในการบริหารงานที่ดีหรือว่าปรับกระบวนการที่ดีอย่างไรเพราะนั่นคือประสบการณ์ที่หาไม่ได้เพราะพี่เขาทำด้วยเวลาแล้วปรับตัวเองแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้เราอยากได้กลับมาเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยสามารถรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือขั้นตอนนั่นเองเธออย่าไปคิดเยอะเนี่ยแก้แค่นี้แป๊บเดียวแต่เด็กพอเขาอ่านปุ๊บอ๋อพี่แก้แค่นี้ผมก็แก้เลยนะเข้าใจร้อนเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือใช้อัดเทปเอานะพออัดเทปมันก็เก็บองค์ความรู้กลับเข้ามาได้พวกพี่ก็ให้ความร่วมมือเขาบอกอ๋อเอ้ยอัดเทปง่ายว่ะฉันยอมมาน้องสัมภาษณ์เมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ทำให้นี่คือวิธีแก้ของคนรุ่นเก่าๆนั่นเองที่จับต้องได้ชัดเจนครับถ้าเกิดแก้ยากมากเนี่ยสั่งไปเลยได้ไหมคะอาจารย์เคยมีไหมคะที่องค์กรไหนที่เธอไม่ทำ ใช่ไหมยังไงเธอก็ต้องทำเพราะว่าเธอเป็นลูกจ้างของฉันมีครับ มีสั่งครับแล้วสุดท้ายก็ดื้อครับ เพราะดื้อแพงแล้วไม่ทำนะฮะสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเป็นที่ปรึกษาสุดท้ายก็จะมีเจ้าของถามบอกว่าธนสารเราทำยังไงดีก็ต้องปล่อยเขาไปครับคำว่าปล่อยเขาไปมี2วิธีก็คือว่าต้องให้เขาทำสิ่งที่เราเชื่อว่าให้เขาอยู่ได้แต่ถ้าเราจ้างไม่ได้แล้วบริษัทบอกว่าไม่ไหวแล้วล่ะฉันต้องปรับตนก็ตอนนี้สังเกตดูก็คือต้องลดคนก็คือเอาออกนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนด้วยคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการเตือนใจของผู้ใหญ่ทั้งหลายนะที่ทำงานอยู่บริษัทนานๆเหมือนกันนะครับว่าบางครั้งเราบอกว่าไม่ฉันไม่ทำเนี่ยตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะเพราะโควิดก็สอนให้เราต้องรู้จักเขาเรียกปรับตัวเองต้องมีการสร้างสกิลใหม่ๆด้วยนะครับไม่อยากจะบอกนะน้องอายุ 30-40 เนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะตกงานกันง่ายๆได้เลยเหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้ถ้าในโลกทั่วๆไปเขาก็จะแนะนำว่าเราต้องรู้จักปรับสกิลอย่างน้องๆ IT เนี่ยจะบอกโอ้ยผมเคยทำอันนี้ได้แล้วไม่ต้องกลัวตกงานไม่จริงนะฮะเราก็ต้องปรับตัวเองเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเช่นกันอย่าเชื่อว่าไม่มีทางตกงานมันไม่จริงอะครับแล้วก็ยิ่งถ้าใครอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งผมอยู่ด้วยตอนนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเราต้องปรับตัวไปเรียนรู้ตลอดเวลาเราหยุดไม่ได้เราหยุดไม่ได้จริงหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นโอกาสของเทคโนโลยีด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราถูกดิสรัปด้วยเทคโนโลยีไปหมดแล้วอาจารย์มองว่ายังมีจุดที่ทำให้อุตสาหกรรมในกลุ่มของเทคโนโลยีได้รับผลกระทบด้วยเหรอคะอาจารย์จากโควิด19น่าสนใจสำหรับผมบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ผมเองก็ทำงานอีกเรื่องนึงก็คือเป็นที่ปรึกษาด้าน IT งานเยอะฮะ
ต้องบอกว่างานเยอะเพราะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันถูกเอามาใช้มันกลายเป็นสิ่งที่ต้องมีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าบริษัทต่างๆเนี่ยจะเอามาใช้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช้ไม่ได้นะครับต้องบอกไม่ใช้ไม่ได้มันไปเร็วจริงๆนะครับยิ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีก็อะไรอะเทคโนโลยี 5G กำลังจะมาอย่างเงี้ยฮะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็คุยกันว่า 5G คืออะไรพวกนี้คือสิ่งใหม่หรือว่ามือถือซึ่งตอนนี้โอ้โหราคา 4-5 หมื่นเลยเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเมื่อก่อน 4-5 หมื่นตอนนี้แค่มือถือก็ 4-5 หมื่นแล้วแต่โอ้โหมันสุดยอดถ่ายรูปก็ได้จะอัดเทปก็ได้จะจดโน้ตก็ได้จะเอาไปถ่ายวิดีโอใส่ TikTok เลยทันทีก็ได้คือคนก็เริ่มโฆษณาขายว่าไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันเอามาใช้ในการทำกิจกรรมในเชิงธุรกิจได้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักปรับตัวว่าเราเองต้องศึกษาด้วยอย่างที่ผมบอกว่าเราอยู่เฉยๆตามธุรกิจแบบเดิมไม่ได้จริงๆเราต้องศึกษาเรื่องเทคโนโลยีเพราะนั้นเทคโนโลยี disrupt ก็จริงแล้วเราก็ต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเราให้มากที่สุดจากนี้ไปอะครับค่ะยังอุตสาหกรรมที่เขาทำเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะอาจารย์มองว่ากลุ่มไหนที่จะได้รับอานิสงส์มากที่สุดคะเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมี SME ที่เขาเป็น start up แล้วเขาก็เอาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจเขาเหมือนกันใช่ใช่ก็ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีมันมีหลายมันก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันแตกเป็นแคตตาล็อกเยอะมากใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนึงที่มันมาแน่ๆเขาเรียกว่าการบริการเซอร์วิสเขาเรียกว่า IT service ก็คือการบริการเหมือนถ้ายกตัวอย่างเหมือน TikTok เนี่ยแหละ TikTok เขาก็สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะฮะแล้วเขาก็บอกว่าคุณเอาไอ้วิดีโอมาใส่สิแล้วเดี๋ยวฉันมีคนที่เปิดดู TikTok เนี่ยเขาก็ส่งมาซื้อของนั่นแหละแค่นี้เองเขาก็เปิดเขาเรียกว่าถ้าภาษา IT วงการเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มสร้างฐานขึ้นมาแล้วให้คนเอาของมาลงอย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยมาแรงหมดเลยถ้าเทียบกันจริงๆก็คงคล้ายๆพวก Grab เนี่ยไม่มีอะไรเลยเขาไม่มีรถถูกไหมเขาแค่สร้างไอ้แพลตฟอร์มที่เป็นรถแท็กมอเตอร์ไซค์นะฮะหรือคนส่งของเนี่ยให้มาลงชื่อส่วนลูกค้าก็จะวิ่งเข้ามาในนี้มาล้วงแล้วมาใช้บริการเขาเรียก IT service ทำกันตลอดการตรงนี้ทุกบริษัททั้งต่างประเทศเขาพยายามจะขยายตรงนี้กันนะฮะมันนั้น TikTok เป็นอันหนึ่งของจีนที่พยายามจะถล่มเข้ามาในตลาดเมืองไทยส่วนถ้าใครใช้ LINE นะก็เล่าสู่กันฟัง LINE ก็พยายามปรับตัวจากเมื่อก่อนเป็นแค่แชทสติ๊กเกอร์น่ารักสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าอะไรเงี้ยตอนนี้คือ LINE ขายของเต็มไปหมดเลยมี LINE ช้อปปิ้งด้วยนะมี LINE Pay จ่ายตังค์เต็มไปหมดเขาคือเขาถือโอกาสตรงนี้เช่นกันนะเพราะนั้นอย่าง Facebook ก็เริ่มขยับตัวเองเขาสร้างแพลตฟอร์มใหญ่โตให้ทุกคนมาใช้ของฟรีเต็มไปหมดแต่แท้ที่จริงเขารวบคนที่เป็นผู้บริโภคอยู่ในมือขายอะไรก็ได้แล้วเขาก็เอาเนี้ยมาขายต่อพวกเราที่เป็นนักธุรกิจถูกไหมครับว่าเอ้ยนี่ไงชื่อคนอยู่ในนี้แล้วคุณก็เดี๋ยวจะขายของได้นี่คือวิธีของเขาอะครับอันนี้ก็จะเยอะมากจะเยอะเป็นธุรกิจด้านตรงนี้ส่วนถ้าพูดถึงเรื่อง IT startupIT Startup ก็จะพยายามสร้างเขาเรียกซอฟต์แวร์ที่อย่างเช่นในมือถือนะครับบริการเรื่องการแชทแบบหุ่นยนต์ซึ่งปัจจุบันก็จะมีคนทำพวกแชทนะฮะแบบแชทอย่างเงี้ยว่าแล้วแชทภาษาอังกฤษแล้วก็แชทภาษาไทยอย่างเงี้ยฮะก็คือเวลาแชทเนี่ยมันเมื่อก่อนเราก็แค่ถามสวัสดีครับเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันใช้เมื่อก่อนใช้คนตอบอย่างเนี้ยก็จะมีคนสร้างแพลตฟอร์มพวกนี้ขึ้นมาก็คือใช้หุ่นยนต์เป็นคนตอบหมดเลยเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่กำลังจะวิ่งมาอีกอันนึงที่ผมชอบพูดบ่อยๆเวลาไปคุยหรือบรรยายด้านไอทีก็คือเรื่องของการใช้เขาเรียกกล้องVarietyนะครับเป็นกล้อง3มิตินะฮะซึ่งอีกหน่อยพอเป็น 5G เนี่ยมันจะเป็นทั้งรูปมันสามารถสัมผัสเหมือนสัมผัสของได้โดยใส่กล้องพวกนี้ซึ่งตอนนี้ต่างประเทศก็ทดลองใส่แว่นพอใส่แว่นปุ๊บมันเห็นเลยอะของเหมือนยืนอยู่ตรงเนี้ยของจับต้องได้เพราะนั้นอย่างนารยาเนี่ยแน่นอนเลยยิ่งของขายผ่านต่างประเทศเนี่ยขายกระเป๋าด้วยนะจับเหมือนจับได้เลยโอ้โหมันสวยอะมันใช้ไอ้พวกเนี้ยนะฮะคือไม่ต้องเดินทางมาบ้านเราไม่ต้องเลยก็สามารถจับต้องได้ใช่ใช่นะฮะหรือที่ผมเคยไปบรรยายของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เช่นสมมุติเราจะซื้อคอนโดใช่ไหมเมื่อก่อนคอนโดเราต้องดูบ้านตัวอย่างต้องเดินไปดูต้องเดินทางไปรถติดนู่นนี่นั่นหรือว่าอยู่เชียงใหม่มีคอนโดที่แบบเฮ้ยน่าลงทุนน่าไปซื้ออยู่ในเมืองเลยอันนี้สวย อยู่กับใกล้ต้นไม้งามเลยเนี่ยสามารถทำแบบคลิก virtual reality สามารถเดินถ้าเดินตามห้องได้เลยอย่างเงี้ยฮะเหมือนเรายืนอยู่เนี่ยเหมือนเราไปเดินดูในห้องตัวอย่างนั่นเองซึ่ง
อันนี้ก็จะกำลังมาครับอันนี้ต้องบอกว่ามาแน่นอนครับค่ะอาจารย์ฉายภาพให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจที่เป็นโอกาสนะคะก็คือ IT service นะคะแล้วก็สตาร์ทอัพที่เขาเอา IT มาใช้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจให้ต่อยอดไปได้นะคะเดี๋ยวเราติดอาจารย์ไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาช่วง Q&A นะคะยังมีอีกหลายธุรกิจที่เราจะต้องคุยกันต่อว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงบ้างท่องเที่ยวเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดแล้วหนักหน่วงมากๆด้วยเดี๋ยวเราช่วงหน้าเนี่ยจะให้อาจารย์ช่วยแชร์มุมมองนะคะว่าถ้าเกิดในอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวใหญ่ๆเนี่ยถ้าจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้รอดในช่วงโควิด-19จะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราพักกันก่อน5นาทีนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทำโพสต์เทสกันให้เรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าค่ะครับกลับมาช่วงนี้นะคะ Q&A นะคะมีหลายๆท่านที่ทยอยถามคำถามกันเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะหยิบทุกคำถามที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยมาให้วิทยากรของเราเนี่ยได้แลกเปลี่ยนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่องของพนักงานในองค์กรรวมถึงเรื่องของธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ด้วยนะคะท่านแรกนะคะคุณน้ำหวานถามอาจารย์ว่าเรื่องการปรับโครงสร้างพนักงานในองค์กรมีความท้าทายมากๆอาจารย์ช่วยขยายภาพอีกสักครั้งได้ไหมคะว่าถ้าเราจะเริ่มปรับเราเริ่มจากจุดไหนดีค่ะก็คือถ้าปรับพนักงานแต่ว่าการปรับเนี่ยมันถามว่าเรามันเป็นเรื่องของคลิกทรัพยากรมนุษย์อ่ะถ้าพูดถึงจริงๆแต่เรามีโจทย์ไหมเราจะปรับให้เข้าไปที่ทางไหนถูกไหมครับเพราะว่าไม่ใช่อยู่ดีบอกมาเพราะปรับกันมันต้องมีโจทย์เพราะฉะนั้นที่ผมย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าเราอยากให้ไปที่ทางไหนถ้าเราเป็นผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ใช่ไหมฮะเราต้องรู้ละตอนนี้บริษัทเราจะเป็นแบบออนไลน์อย่างเดียวนี่คือตัดสินใจถูกไหมฮะมันก็จะกลายเป็นว่าคำถามก็คือว่าคนเก่าของเราเนี่ยที่มีอยู่สักเส้น10คนอย่างเงี้ยแล้วเขาทำออนไลน์เป็นไหมเนี่ยเอ้าเราจะบอกไปอยู่ดีอยากไปออนไลน์แต่คนเก่าทำไม่เป็นมันก็จะอยู่ตรงที่ว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ทำได้หรือเปล่าถูกไหมฮะเราก็ต้องเริ่มปรับเขาปรับในที่นี้หมายถึงก็ตามขั้นตอนนั่นแหละว่าเราศึกษาก่อนว่าเขาเนี่ยมีขีดความสามารถในเรื่องของการใช้ออนไลน์ได้นะมากน้อยแค่ไหนซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันใกล้ตัวเขานะอยู่ดีเราบอกเอ้ยมาปรับออนไลน์เขาทำไม่เป็นไม่จริงทุกคนใช้ Facebook ใช้ไลน์ใช้กันหมดเลยมันก็เลยเหมือนว่ามันใกล้ตัวเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นหัวหน้าแล้วพยายามดึงให้พนักงานเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้บางเรื่องไม่ได้ยากมากนะครับมันเป็นเหมือนทัศนคติเขาตอนเริ่มต้นเท่านี้ว่าพอจะเปลี่ยนเพราะผมไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่าเขาต้องใช้แรงในการที่จะต้องเขาเรียกเปลี่ยนขั้นตอนของเขาเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็อาจจะตอบกว้างๆเพราะเนื่องจากว่าถ้าถามว่าปรับทัศนคติเนี่ยมันต้องมีโจทย์และมีทิศทางที่เราอยากจะเป็นเพราะนั้นถ้าย้อนกลับมาสิ่งแรกที่ผมบอกว่าเราอยากเปลี่ยนอะไรเราต้องมีวิสัยทัศน์เราก่อนเป็นโจทย์ก่อนที่ชัดเจนว่าเราอยากจะดึงทุกคนไปทางไหนถูกไหมฮะแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเพราะไม่งั้นพอทุกครั้งเราก็จะคิดบอกมาเราไปเปลี่ยนทัศนคติกันเราพาทุกคนให้เดินไปข้างหน้าแปลว่าอะไรเดินไปข้างหน้าแปลว่าอะไรทุกคนก็เดินอยู่ดูเป็นนามธรรมมากใช่มันยากต้องบอกเลยว่ายากเพราะฉะนั้นจึงถึงบอกว่าต้องโฟกัสหรือจี้จุดไปก่อนแล้วค่อยๆทำโดยใช้ lean change เนี่ยค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราดูจากทฤษฎีที่ผมมาเล่าวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับวนน่ะทำไปนิดนึงกลับมาทบทวนอย่างเงี้ยฮะมันต้องทำอย่างเงี้ยสมัยก่อนเราบอกมาเราค่อยๆไปช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเลือดสุพรรณไปเรื่อยนะคือสมัยก่อนแล้วทำงี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องวิ่งปุ๊บๆเร็วเลยมาลองดูครับคุณน้ำหวานอาจจะต้องไปเคลียร์โจทย์ก่อนว่าที่จะปรับพนักงานในองค์กรเนี่ยคือจะปรับไปในทิศทางไหนไปปรับเพื่ออะไรเพื่อให้ธุรกิจได้อะไรอันนี้อาจจะตอบโจทย์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะท่านถัดมานะคะคุณปัญญาถ้าจะปรับธุรกิจให้เป็นออนไลน์ 100% ในมุมมองของอาจารย์มันจะสร้างรายได้หรือว่ากำไรให้กับธุรกิจของเขาได้จริงๆไหมคะมันก็ต้องขึ้นอยู่อีกว่าผมเดานะว่าเขาสามารถขายสินค้าออนไลน์ได้หมดถูกไหมฮะไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าช่องทางดีกว่าตอนนี้พูดถึงช่องทางแล้วกันช่องทางระหว่างการขายของหน้าร้านเป็นทางหนึ่งกับอีกช่องทางหนึ่งคือไม่เอาละฉันดิจิตอลอย่างเดียวคือไม่มีพนักงานขายเลยมีแต่คนมาคอยตอบคำถามเพราะออนไลน์มันต้องใช้เทคนิคแบบนั้นทั้งหมดถูกไหมครับถามว่าแบบไหนดีไหมถ้าถามผมนะสองอย่างถ้าทำได้เพราะอันนี้ผมตอบไม่ได้ว่าสินค้าคุณคืออะไรถ้าสินค้าเป็นประเภทแบบเรียกว่าน้ำปลาน้ำพริกมันก็เป็นธรรมดาที่เรียกว่าเราขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าสังเกตดูคือลูกค้าจะไม่ได้ชิมไม่ได้ลองนะฮะเพราะนั้นส่วนใหญ่จะมีเทคนิคช่องหนึ่งก็คือต้องไปเปิดหน้าร้านให้คนรู้จักเรา
ให้ได้ชิมถ้าเป็นของอาหารเนี่ยมันต้องได้ชิมนิดนึงแต่ยังไงก็ตามเวลาส่งเนี่ยอยากให้เขาสะดวกเราก็จะได้โฆษณาใช่ไหมฮะว่าโอ้ยเนี่ยของชิมเสร็จแล้วนะเป็นน้ำปลาน้ำพริกอะไรเนี่ยอร่อยโคตรเลยแล้วก็ส่งออนไลน์ได้เพราะว่าถึงบ้านคุณเลยคุณไม่ต้องไปเดินซื้อเมื่อไหร่ก็ได้อีกเพราะเราจะมาส่งถึงที่อันนี้โอเคนี่คือวิธีการของการผลักดันด้านออนไลน์ถูกไหมฮะแต่ผมย้ำบอกว่าถ้าสินค้าคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากให้คนเขาจับต้องได้ก็น่าจะนะตอนนี้นะที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องของ virtual reality คือใช้กล้องแล้วดูแบบเห็นภาพหมดอันนี้มันจะแบบลงทุนค่อนข้างสูงนะครับต้องใช้คำว่าต้องเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ขายทีเดียวเนี่ยขายทั่วโลกเนี่ยโอเคอย่างนาลายาขายกระเป๋าที่ผมบอกว่าเห็นเลยเนี่ยจับเหมือนเอามือจับกระเป๋าได้อะนี่เขาเรียกเทคโนโลยีแบบ virtual reality แต่สมมติอย่างพวกเราชาวบ้านหรือว่าเราขายของทั่วไปอย่างเงี้ยน่าจะย้ำอีกทีว่าน่าจะเปิดที่นึงให้เขาสัมผัสของได้บ้างเพราะบางทีคนก็ยังอยากจะจับตรงนี้ได้อยู่มันขึ้นอยู่ว่าขายอะไรค่ะขึ้นอยู่ว่าขายอะไรด้วยคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยที่เราจะจับต้องสินค้าได้นะคะถ้าตอบคุณปัญญาเนี่ยในมุมมองของอาจารย์มองว่าไปคู่กันก็ได้กับธุรกิจเดิมที่ทำอยู่หน้าร้านบวกกับออนไลน์เพราะบางคนคิดว่าโกออนไลน์เนี่ยจะต้องไปออนไลน์ทั้งหมด 100% เลยอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นเราใช้วิธีการบาลานซ์เอาก็ได้นะคะถูกต้องคุณโมชินะคะบอกว่าเรื่องการบริหารคนเป็นเรื่องยากมากเลยยิ่งพนักงานเก่าเขาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงค่ะอาจารย์บอกว่าเจอทุกองค์กรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคลาสสิกแบบธรรมดามากเลยเป็นเรื่องที่แบบชัวร์ๆแบบเจออยู่แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องบอกอย่างนี้ด้วยเรื่องหนึ่งที่ต้องถอยกลับมาคุยเขาเรียกวัฒนธรรมองค์กรเราวัฒนธรรมองค์กรเราตั้งแต่ต้นเนี่ยคือตอนนี้คนที่ถามเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราบอกว่าก็ค่อยๆทำกันไปเรื่อยๆเรามันอยู่ที่เราสร้างบรรยากาศเขาเรียกว่าบรรยากาศของการทำงานค่ะคราวนี้ถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของแล้วกันนะครับคนถามเนี่ยท่านเป็นเจ้าของแล้วกันแล้วเราเคยเจอแบบเก่าๆแล้วเราอยากเปลี่ยนละเราจะทำอย่างไรบ้างมันก็จะมี2 อย่างอย่างที่1ก็คือพวกนี้เหรอถ้ามันแก่มากนะต้องตัดออกไปเปลี่ยนคนใหม่แล้วก็อีกแบบนึงเขาเรียกผสมผสานก็คือเอาคนใหม่เข้ามาด้วยครับเข้ามาด้วยช่วยผสมอะไรผสมผสานวัฒนธรรมนะฮะเพราะเนื่องจากว่าคนยุคใหม่เนี่ยเขาก็มีวิธีคิดแบบใหม่เราก็จะให้เขาได้เรียนรู้ไงเพราะฉะนั้นเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเออเนาะลูกหลานเราเดี๋ยวนี้เขาก็คิดเป็นแบบนี้เราเข้าใจเขาละหรือขณะเดียวกันเด็กเนี่ยมันใจร้อนเหมือนกันถึงนี้อย่างลูกผมก็เคยให้ใจร้อนกันทั้งนั้นบอกรู้ไหมพวกพ่อเราก็แก่ๆเราก็มีคิดเราก็ยังซื้อของได้เหมือนกันนะคุณหรือว่าเรายังทำงานได้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องกลายเป็นโจทย์เรื่องนึงที่เราต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ว่าแล้วเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรระหว่างชนรุ่นใหม่กับชนรุ่นเก่า นะที่อาจจะแบบต่อต้านแล้วไม่อยากเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราอยากทำเหมือนกันเลยเป็นโจทย์อีกเหมือนกันว่าคำถามที่ถามเนี่ยเราจะปรับให้เป็นแบบดิจิตอลมันก็โหมันก็แรงอะถูกไหมเพราะว่าคนเก่าเขาก็ทำไม่เป็นก็ต้องสอนเขาสิก็เป็นตามขั้นตอนก็ต้องสอนให้เขารู้ให้เขายอมรับคุยกับเขาก็มีขั้นตอนของมันนิดนึงก็จะช่วยทำให้เขาปรับค่อยๆปรับครับค่ะจริงๆเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยคุณพอลถามเข้ามาพอดีนะคะว่าเปลี่ยนแปลงยากแสดงว่าในมุมของอาจารย์เนี่ยคือวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับกลายเป็นวิถีชีวิตไปแล้วในมุมมองอาจารย์เชื่อว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนได้อยู่แล้ว ลองเปลี่ยนไม่ได้คิดดูโควิด19ประเทศไทยจะเปลี่ยนไหมล่ะถูกไหมค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าเราเทียบกับอย่างเช่นยกตัวอย่างแล้วกันอเมริกานี่ขออนุญาตเขาไม่เปลี่ยนอ่ะเขาบอกว่าคุณมาลิดรอนสิทธิของการอยู่บ้านและการใช้ชีวิตของฉันค่ะแล้วบอกให้ฉันใส่ผ้าหน้ากากอนามัยยกตัวอย่างคือเป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันเยอะมากว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยถูกใช่ครับนั่นคือวัฒนธรรมอเมริกันถูกไหมฮะยกตัวอย่างหรือฝรั่งเราก็จะสังเกตตรงนี้แต่ส่วนเราพี่ไทยเนี่ยจริงๆแล้วคุณบอกเปลี่ยนยากเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาอาจจะอยู่ที่บริษัทเราเนาะว่าเราสร้างวัฒนธรรมหรือรูปแบบของมันที่มันเป็นอย่างไรเช่นตื่นขึ้นมาทุกคนมาทำงานสายทุกคนก็จะทำงานสายหมดใช่ไหมครับกลับบ้านเร็วมันก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เราสร้างมันเองแต่ขณะเดียวกันทุกคนมา7 โมงกลับบ้าน5 โมงหรือทุกคนมา7 โมงทำงานถึง3 ทุ่มมีเยอะเลยที่เขาสร้างวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับบริษัทเราอะนะต้องบอกว่าบริษัทเราทำอะไรด้วยนะครับคราวนี้แต่ถ้าถอยกลับมาแล้วพี่ไทยเปลี่ยนได้ไหมไม่จริงว่าเปลี่ยนไม่ได้ผมไม่เชื่อเนี่ยโควิดพวกเราใส่หน้ากากกันทั่วไปหมดแต่ว่ามันก็มีอีกนะมีคนบางกลุ่มบอกว่าก็
ขาก็ไม่เห็นใส่กันเนาะก็มีเยอะแรกๆก็ยอมๆเพราะกลัวใช่ไหมพี่ไทยเรากลัวแต่ว่าพอหลังๆก็เริ่มหย่อนลงมาอันนี้ก็เป็นธรรมดาซึ่งผมคิดว่าเราก็ทำได้ดีแล้วเราปรับวัฒนธรรมเราไหมที่เราบอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกสวบอย่ามาสั่งฉันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายทุกคนก็ทำเพราะอะไรครับตัวเราเองพอมันย้อนกลับไปตัวเราเองว่าฉันกำลังจะเดือดร้อนเชื่อหรือไม่วัฒนธรรมจะเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดคำหยาบแบบเมื่อกี้บริษัทที่บอกว่าวัฒนธรรมเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวกูไล่มึงออกหมดเลยนี่คำหยาบมากโอ้โหนี่แรงถูกไหมนี่คือเรียกว่าไปแรงนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าค่อยเป็นค่อยไปเราก็จะบอกงั้นเพราะว่าวิถีโควิดมันเปลี่ยนจริงๆพวกเราต้องอยู่รอดมาเรามาช่วยกันมันก็จะชวนมันจะเป็นแบบเบาๆหน่อยอีกแบบนึงจริงไหมค่อยๆเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกทีนึงครับคือถ้าเราเห็นปัญหาหรือเห็นอะไรที่ยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนไม่งั้นเราก็ตายอ่ะทุกคนก็ต้องเปลี่ยนใช่ค่ะตอบคำถามอีกท่านนึงนะคะคุณณัชชาบอกว่าตอนนี้เป็นธุรกิจเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจอาหารนะคะควรจะให้ความสำคัญกับแนวคิดไหนในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจคะอาจารย์โอเคคือถ้าจะทำอาหารตอนนี้ก็เป็นธรรมดานะครับว่าอาหารเนี่ยมันก็จะแบ่งชนิดไปหลายชนิดแน่นอนนะฮะอันนี้คำถามเนี่ยอาจจะต้องถามว่าเขาทำอาหารประเภทอะไรเช่นสมมติเราปล่อยเป็นแม่ค้าขายแบบอะไรอะกะเพราไข่ดาวตามร้านตามสั่งอย่างเงี้ยก็แบบหนึ่งอาหารโรงแรมก็แบบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงวิถีดีกว่าวิถีที่มองไปข้างหน้าประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยก็จะเริ่มมีความสนใจเรื่องสุขภาพจริงไหมฮะเพราะนั้นอาหารกะเพราซึ่งเป็นสุดยอดอาหารของเราเนี่ยเราก็จะเริ่มดูว่ามันจะลีนยังไงมันจะใส่น้ำมันน้อยหน่อยอย่างไรนะลดเค็มไหมสมมติเพราะว่าเขาจะเริ่มสนใจความสะอาดแล้วก็ความสุขอนามัยแน่นอนอันนี้ก็เป็นหนึ่งแต่ถ้ามุ่งว่าคุณอยู่ในธุรกิจที่ไปขายพวกอาหารสุขภาพก็แน่นอนก็คือว่าเท่าที่ดูเนี่ยโหขายกันเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไปขายพวกวิตามินอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนก็จะยังไม่ซื้อเพราะว่าคนที่ซื้อเนี่ยคือมีสตังค์ถึงจะสามารถซื้อได้แต่ว่าต้องบอกเลยว่าวิธีอันนี้สุดท้ายมันจะลงมาเรื่อยๆถึงระดับประชาชนอย่างพวกเราว่าสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญเรื่อยๆแล้วก็อาหารที่มันไม่ปนเปื้อนเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มแบบระวังมากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าคนที่จะเข้าสู่ธุรกิจในนี้เนาะก็ต้องดูฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ว่าเราจะพูดว่าธุรกิจคุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ยที่ผมเข้าใจเนี่ยหลายคนที่มีโอกาสฟังในของงานนี้นะที่ของกรมส่งเสริมเนี่ยก็จะมีเรื่องหนึ่งที่เรียกว่า business model canvas ที่เมื่อกี้ผมเกริ่นใช่ไหมครับแล้วมีการประกวดด้วยในนั้นเนี่ยมันจะพูดอยู่เรื่องหนึ่งที่เราต้องจำเอาไว้ตลอดกาลคือลูกค้าฉันคือใครถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างเช่นกรณีอาหารอย่างเงี้ยต้องถามลูกค้าเราเป็นใครถ้าเราบอกว่าลูกค้าคือสาวๆที่รักความสวยงามอาหารมันก็ต้องวิ่งไปตามนั้นสินค้าของเราก็ต้องเสนอนำเสนอให้มันพิเศษตามนั้นจริงไหมฮะคืออาจารย์กำลังบอกว่าต้องดูเทรนด์ด้วยใช่ดูทั้งเทรนด์ดูทั้งคนที่เราจะขายเพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันถ้าบอกว่าเป็นผู้ใหญ่อายุเยอะนะคนเป็นเบาหวานก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเบาหวานก็จะกินอาหารอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นคนที่จะทำธุรกิจตรงนี้ต้องรู้จักว่าตกลงฉันขายใครกันแน่ค่ะอันนี้สำคัญที่สุดครับค่ะต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเราให้ชัดเจนก่อนนะคะว่าจะขายใครกันแน่ทีนี้อีกท่านนึงก็พูดถึงกลุ่มเป้าหมายพอดีคุณอิงนะคะบอกว่าบังเอิญพอดีที่กลุ่มเป้าหมายเขาเป็นกลุ่มคนตกงานในช่วงนี้เขาจะปรับยังไงดีล่ะคะอาจารย์มันพอจะมองหากลุ่มอื่นมาทดแทนได้ไหมโอเคถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าขายสินค้ากับคนกลุ่มที่ตกงานมันก็อีกแหละมันกว้างค่อนข้างกว้างนิดนึงนะฮะว่าคุณทำธุรกิจอะไรคุณกำลังขายใครที่เขาไม่มีตังค์ซื้ออ่ะพวกนี้ก็ตกงานกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวถามเข้ามานี่บอกด้วยว่าขายอะไรนะคะจะได้ตอบให้ตรงจุดมันเพราะมันงั้นเราพูดกว้างๆแต่เป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของคนตกงานเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงโอกาสนะอันนี้เราคุยกันโอกาสแล้วไม่ได้พูดตอบตรงแล้วโอกาสก็คือในเมื่อคนตกงานอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานผมก็คุยกับเพื่อนเหมือนกันบอกว่าเนี่ยเขาอยากทำธุรกิจอะไรทำความสะอาดคือ cleaning service ใช่ไหมฮะแล้วเขาอยากทำ cleaning service อะไรพอดีเขามีญาติที่เขารู้จักโรงแรมแล้วก็ที่โรงแรมตอนนี้ก็เราก็รู้กันแล้วโรงแรมปิดกันเต็มไปหมดเลยแล้วเจ้าหน้าที่ที่ทำโรงงานทำที่อยู่ที่โรงแรมเนี่ยเขาก็ไม่มีงานทำเหมือนกันนี่ก็คือกลุ่มตกงานถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าเขามีญาติแล้วตัวเขาเองก็เลยบอกอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นฉันทำธุรกิจเรื่อง cleaning service ดีไหมซึ่งกลายเป็นว่าคนตกงานในกลุ่มที่เป็นแม่บ้านทำความสะอาดเนี่ยเยอะมาก
แต่ขณะเดียวกันถ้าเราพลิกมันกลายเป็นโอกาสก็เปิดธุรกิจขึ้นมาว่าต่อรวบรวมคนที่ตกงานนี่แหละมาบริการเพราะรับรองเลยจะต้องมีคนสมัครมาเต็มไปหมดเลยเพราะเขาตกงานอยู่แต่เราเปิดธุรกิจว่ามาเลยครับบ้านไหนซึ่งพอมีเงินถูกไหมคนที่นี่ไม่นี่อีกกลุ่มแรกที่มีตังค์ซื้อใช่ไหมฮะก็จะซื้อบริการการทำความสะอาดถูกไหมฮะตามบริษัทเขายังมีกันอยู่เลยหรือว่าอย่างบ้านผมเนี้ยอาจจะอยากได้แม่บ้านทำวันสองวันเนี่ยเขามีบริการขายเต็มที่บริการถึงที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถทำได้ก็เอาคนตกงานนี่แหละมาเป็นพนักงานรวยนั่นเองโอ้โหเป็นโอกาสรวยได้นะครับผมค่ะต้องพลิกโอกาสให้เป็นนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นหรือเปล่าว่าธุรกิจที่คุณทำนั้นอ่ะมันมีโอกาสตรงไหนที่ซ่อนอยู่บ้างเราก็หยิบฉวยตรงนั้นเอามาได้ละค่ะครับผมอีกหนึ่งท่านนะคะคุณอริสาบอกว่าประสบปัญหากับพนักงานที่สอนงานจนเก่งแล้วเขาลาออกไปที่ใหม่เพราะเงินเดือนสูงกว่าปัญหานี้ในองค์กรนี่มีวิธีแก้ยังไงบ้างคะอาจารย์โอเคอันนี้ก็ไม่เป็นไม่อันนี้จะอาจจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงละมันเป็นปัญหาเรื่องของการดูแลพนักงานละนะครับการดูแลพนักงานเนี่ยมันจะมีหลายวิธีมากๆนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริษัทคุณด้วยมันเป็นธรรมดาถ้าสมมุติคุณกำลังพูดถึงเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเราต้องรู้จักเลยครับบอกเลยว่าต้องทำใจเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่อยู่นานแน่นอนมันไม่เหมือนอย่างผมเนี่ยธนสารทำงานแบบ20 30ปีบริษัทนั้นคือรุ่นเก่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าเขาอะต้องย้ายแน่นอนแล้วถามว่าเราสอนงานเขาไหมเราต้องสอนเพราะว่าเราทำงานเราต้องให้เขาทำงานเป็นถูกไหมครับแล้วน้องๆพวกนี้ไม่อยากจะบอกเลยนะเหมือนลูกผมนี่ก็ย้ายงานเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติของเด็กๆที่เขารู้สึกว่าแค่นี้พอแล้วทำงานอยู่6เดือนเขาบอกเขาพอแล้วเขารู้สึกมันซ้ำๆแล้วเขาเบื่อนี่คือเรื่องจริงนะนั่งคุยกับลูกชายหรือลูกสาวเนี่ยเขาจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้น เราต้องยอมเข้าใจนั่นแปลว่าอะไรครับการสอนงานถ้าวิธีแก้อีกแบบนึงที่ผมมักจะให้คำแนะนำเสมอๆก็คือว่าอ้าวคุณต้องสอนงานด้วยการเล่าเหรอคุณเล่าอย่างเดียวเหรอทำไมคุณไม่เก็บองค์ความรู้ของขั้นตอนเอาไว้เป็นเอกสารแล้วแปลว่าคนที่1ลาออกคนที่2มาฉันไม่กลัวเพราะว่าอะไรคนที่2มาอ่านอันนี้ก็ทำเป็นแล้วอาจจะมีเทคนิคบางอย่างที่มันต้องใช้ทักษะพิเศษของคนใช่มั้ยฮะอันนั้นเราก็ไม่มีปัญหาถูกมั้ยฮะเราก็ต้องสอนกันในระหว่างทำงานแต่ขั้นตอนปกติที่น้องๆเล่าอ้าวเนี่ยเธออย่าลืมนะไปส่งของเธออย่าลืมขอบินเข้ามาด้วยนะแบบนี้ไม่ต้องแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งคนไทยมักจะเยอะมากมักจะไม่ทำพวกนี้ขึ้นมาเขาเรียกองค์ความรู้นั่นเองถ้ามันมีอยู่อะครับ เราไม่กลัวเลยครับใครมาเราก็สอนน้องใหม่ได้นะครับแล้วก็อันเทคนิคสุดท้ายที่มักจะผมชอบมากเลยเพราะเนื่องจากผมทำองค์กรใหญ่มาก่อนแล้วก็การปัญหาเรื่องนี้ผมก็เจอตลอดเวลาเหมือนกันทำยังไงครับฝึกเด็กครับผมฝึกเด็กหมายความว่าเราเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยบ้างหรือโรงเรียนบ้างเนี่ยเขาได้ทำงานร่วมกับเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับโรงเรียนเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะสอนทฤษฎีกันแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าเนาะมันต้องทำเป็นอะแต่ขนาดนี้เด็กจบมหาวิทยาลัยมานะมันควรจะคิดเป็นนะยังต้องไปนั่งสอนมันต้องเยอะแล้วเราก็เสียเวลาสอนไปปรากฏว่ามันลาออกอย่างที่ว่านี่คือปัญหาที่เราเจอเพราะฉะนั้นตอนวิธีหนึ่งก็คือเปิดโอกาสให้น้องๆมาฝึกงานค่ะโอ้โหนี่เยี่ยมเลยถือโอกาสใช้น้องทำงานด้วยแล้วเราจะได้รู้ว่าน้องคนนี้เนี่ยทำเป็นไม่เป็นรวมทั้งเราถามตัวเองว่าสิ่งที่เราสอนเขาเนี่ยมีอะไรที่แบบเดี๋ยวเรามีน้องคนที่2ที่ผมบอกคนที่3คนที่4มาผมก็ไม่กลัวแล้วค่ะใช่มั้ยครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วเก็บพวกนี้ขึ้นมาได้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถใช้ได้ตลอดกาลเลยครับค่ะอ่ะเป็นคำแนะนำจากอาจารย์นะคะคุณอริสาก็อาจจะต้องเปิดทางให้เด็กรุ่นใหม่สอนงานเขาให้มากขึ้นแล้วเวลาคนนึงไปคนใหม่มาเราก็ยังมีวิธีการทำงานที่จะสร้างการเรียนรู้ให้คนใหม่ได้เหมือนกันค่ะเอาอีกสักท่านนึงนะคะคุณนิตินันถามว่าขายต้นไม้ค่ะอาจารย์จะปรับตัวในยุคนี้ยังไงดี
โอ้ต้นไม้เนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่ถ้าเป็นเรานะเราเป็นผู้ใหญ่เราก็อยากจะไปดูต้นนู้นต้นนี้แล้วได้เห็นใบมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยดูว่ามันอยู่ในกระถางอยู่อะไรหรือเปล่าถูกไหมฮะนี่เป็นเรื่องปกติแล้วก็เราก็จะสนใจราคาซึ่งต้นไม้วันนี้ทุกคนก็จะมักเอาไปซื้อไปปลูกที่บ้านอะไรก็ว่าไปนะฮะเราชอบไปจุดจักหรือไปงานเกษตรใช่ไหมฮะนี่คือปกตินี้ถ้าเราขายแบบใหม่เนี่ยต่อไปมันต้องขายด้วยคุณค่าต้นไม้มันมีคุณลักษณะของมันพิเศษซึ่งบอกเลยครับว่าทำได้ดีกว่าเลยหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับเราว่าถ้าเราขายต้นไม้ทั่วไปมันก็เหมือนจตุจักรเหมือนงานเกษตรทั่วไปแต่ถ้าสมมุติเราขอบอกว่ารู้ไหมต้นชมพูนุชเนี่ยมันมีดอกสีอะไรมันจะออกมาตอนช่วงไหนคุณต้องใช้ปุ๋ยอย่างไรเขาเรียกว่าการเสริมเขาเรียกเสริมเรื่องราวของมันเป็นสตอรี่สังเกตุสตอรี่เรื่องราวของการปลูกต้นไม้คนเนี่ยมันจะอินแล้วรู้สึกได้ว่าโอ้โหฉันต้องคอยเลี้ยงดูมันเหมือนกันนะเนี่ยเพราะต้นไม้มีชีวิตแล้วมันได้อะไรได้ผลอะไรแล้วเราจะเฝ้าดูว่าตกลงมันจะออกดอกสีชมพูเหมือนตามที่ร้านเขาอธิบายไหมโอ้ตื่นเต้นนี่คือตื่นเต้นเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเขาเรียกการขายมูลค่าเพิ่มในสิ่งที่เป็นต้นไม้ธรรมดาต้นละ35บาทอย่างเงี้ยต้นละ100เดียวต้นละ250ที่เราไปซื้อแต่เราสร้างสตอรี่เข้าไปเนี่ยคนก็ซื้อเพิ่มเงินไปอีกสัก100บาทเพราะเราอย่าลืมนะการสร้างสตอรี่สุดท้ายต้องมีอะไรฮะอาจจะไม่ต้องทำวิดีโอขึ้นมาทำเป็นเรื่องราวให้เห็นทำเป็น TikTok ก็ได้หรือทำบนในเว็บไซต์นะครับให้เห็นวิดีโอแล้วก็เห็นขั้นตอนของมันนะฮะแล้วก็จะมีคนที่ทำอยู่ก็คือเขาเรียกว่าวงจรแบบไลฟ์เลยเหมือนเราเนี่ย Facebook วันนี้ถ่ายเฟซไลฟ์เนี่ยแล้วก็จะเห็นโอ้เนี่ยการดูแลมันนะครับต้องน่ารักอย่างนี้คือเหมือนใส่ใจแล้วคนแบบนี้มีเยอะมากที่เขาสนใจเพราะฉะนั้นเรากำลังจับความรู้สึกของผู้ซื้อที่ยอมซื้อต้นไม้จากเมื่อก่อนซื้อต้นละ100ตอนนี้ซื้อ350เนี่ยเพราะคุณเขียนเรื่องราวนั่นแหละฉันเลยอยากทำตามคุณจริงๆนี่เสริมอาจารย์นิดนึงได้เห็นปรากฏการณ์คุณยาย่าที่ไปจับต้นไม้ถ่ายรูปแล้วจากต้นละ100กลายเป็น4-500เออชัวร์เนี่ยค่ะอาจารย์มูลค่าอยู่ดีๆต้นไม้ที่คนไม่คิดว่ามันจะมีราคาเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นมาได้ครับผมแต่ต้องทำแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็อีกเหมือนเดิมนะครับว่าผมย้ำว่าลูกค้าที่เราพูดถึงเนี่ยการสร้างมูลค่าเพิ่มลงไปที่ต้นไม้เนี่ยครับถ้าเกิดเป็นชาวบ้านที่เหมือนสมัยก่อนเราก็ไปซื้อที่จตุจักรเราก็คงจะเป็นลูกค้ากลุ่มนั้นแต่ลูกค้าที่ผมบอกคือกลุ่มที่ใส่ใจเขาจะอยากได้สตอรี่เรื่องราวว่ามันออกมายังไงนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะไปดูพวกต้นไม้ที่หายากแล้วมาช่วยอนุรักษ์ได้อีกด้วยโอ้โหมันได้หลายมิติมากเลยนะที่เป็นต้นไม้ที่หายากเนี่ยแล้วเรามาทำเรื่องราวแล้วก็ขายคนก็อยากจะซื้อบอกโอ้โหต้นนี้เป็นต้นเดียวที่อยู่แถวในกรุงเทพของฉันเนี่ยฉันมีอยู่ประมาณ10ต้นในเมืองในกรุงเทพเท่านั้นโอ้โหมันดูแบบขลังอ่ะทำให้ลูกค้าคนเนี้ยแทนที่เขาจะซื้อแค่300บาทเขายอมซื้อ1,000อ่ะเพราะเป็นต้นไม้หายากแล้วเขาก็จะน่าว่าคอยบำรุงแล้วก็อาจจะทำเป็นลักษณะชมรมเขาเรียกชมรมปลูกต้นไม้หายากอีกโอ้โหมันไปได้ไกลอ่ะทำได้เยอะครับผมค่ะช่วงท้ายแล้วนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยฝากถึงผู้ประกอบการ SME เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงย้ำอีกสักครั้งนึงว่าถ้าเราจะอยู่รอดในความเปลี่ยนแปลงมันสำคัญยังไงแล้วก็อยากให้อาจารย์ฝากผลงานช่องทางการติดตามของอาจารย์ด้วยค่ะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางกรมอุตสาหกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับสำหรับผมเนี่ยก็ยินดีก็ต้องถือว่าเซสชั่นวันนี้เป็นการแบ่งปันอีกด้วยนะครับในการที่ทำให้ทาง SME เนี่ยเสริมสร้างศักยภาพตัวเองให้แข็งแรงนะครับก็มีความหวังสูงสุดว่าพวกเราจะอยู่รอดแล้วก็ต่อสู้นะครับต่อสู้ต่อไปนะครับต้องอดทนแต่เราต้องรู้จักคิดครับแต่คิดแล้วย้ำครับอย่าคิดเฉยคิดแล้วต้องลงมือทำแล้วก็วิธีที่เป็นธรรมดาครับคนที่เขารวยเนี่ยที่เขาต่อสู้กันมาเนี่ยมีเยอะครับที่เขาคิดลงมือทำเขาล้มแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นวิธีของโควิดเนี่ยมันกำลังสอนเราให้เราต้องปรับตัวจริงๆอย่างรวดเร็วต้องบอกว่าพวกเราอยู่ได้จริงๆเราทำได้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับทางผู้ที่สนใจนะครับเพราะผมเป็นที่ปรึกษาก็มีบริษัท BCN Consulting นะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ไอตัว
เอกสารฉบับนี้นะครับตรงท้ายเนี่ยก็จะมีเฟซบุ๊กแล้วก็มีเบอร์ติดต่อแล้วก็อีเมลด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะทำพวก IT Consultants เนี่ยก็ติดต่อได้อีกเหมือนกันก็จะเป็นบริษัท Digital Revolution TNT นะครับซึ่งก็จะมีเว็บไซต์อีกเช่นกันก็สามารถไปลองเสิร์ชดูแล้วก็ติดต่อทางเราได้อีกเช่นกันก็ต้องฝากสวัสดีแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีและเป็นกำลังใจสุดๆเลยครับค่ะอาจารย์มี Facebook หรือว่ามีเพจไหมคะอาจารย์เผื่อแบบหลายๆท่านอยากจะไปกด follow อาจารย์ไว้ก็เอาเป็นหน้าสุดท้ายนะฮะลองเปิดหน้าสุดท้ายก็อย่างที่เรียนก็คือหนึ่งก็คือเป็นชื่อบริษัทนะครับถ้าไปเสิร์ชก็จะมีเว็บไซต์ของเราอยู่นะครับDigital Revolution TNT หรือว่าBCN Consulting ตอนนี้ก็จะมี Facebook อยู่ซึ่งก็ฝากเอาไว้ข้างล่างนะครับรวมทั้งมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลติดต่อครับผมลองดูนะครับเป็นกำลังใจครับผมค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.ธนสารมากนะคะที่ได้มาแชร์องค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SME นะคะหวังว่าก็คงจะได้อะไรติดไม้ติดมือกันไปบ้างแล้วอะไรที่ปรับได้ก็ลองปรับดูกันถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นยังไงนะคะเอาสำหรับทุกๆท่านนะคะย้ำกันอีกสักครั้งนึงว่าอย่าลืมไปทำโพสต์เทสกันให้เรียบร้อยนะคะจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยนะคะเราก็จะปิดรับเร็วๆนี้แล้วนะคะแล้วก็บัตรกำนันเงินสดจาก Starbucks มูลค่า200บาทเราก็จะสุ่มแจกในช่วง1ทุ่มตรงวันนี้ครั้งละ10รางวัล นะคะแล้วก็ Power Bank อีก2เครื่องนะคะเดี๋ยววันนี้ทีมงานเราก็จะสุ่มเช่นเดียวกันสำหรับคนที่เข้ามาดูเกิน1นาทีขึ้นไปนะคะมี2รางวัลอีกรางวัลนึงเนี่ยเป็นรางวัลพิเศษสำหรับเดือนสิงหาคมโดยเฉพาะนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ไม่อยากให้พลาดนะคะเพราะว่าเซสชั่นออนไลน์ของเราเนี่ยจะมีทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายเลยเดี๋ยวให้ดูหัวข้อกันนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรไปดูช่วงเช้ากันก่อนนะคะ 9:30 ค่ะจนถึง 11:30 นะคะกับหัวข้อคิดแบบสตาร์ทอัพขับเคลื่อนอย่าง SME วิทยากรที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือคุณรังสรรค์พรหมประสิทธิ์ CEO และผู้ก่อตั้งแอปจัดการระบบ QQ ใครเคยใช้เนี่ยแล้วอยากลองฟังวิธีคิดเนี่ยพรุ่งนี้ 9:30 นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายค่ะ 13:30 ถึง 13:30 นะคะกับหัวข้อถอดบทเรียนจากวิกฤตโควิด-19 กับโลกใหม่ในยุค New Normal วิทยากรก็คือคุณเคนนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์นะคะบรรณาธิการบริหารจาก The Standard นะคะคุณเคนก็จะมาแชร์มุมมองของคนที่ทำสื่อด้วยค่ะเอาละค่ะอย่าลืมนะคะติดตามกันพรุ่งนี้ยาวๆเลยทั้งวันเต็มๆนะคะแล้วก็มาพบกับวิทยากรหลายๆท่านที่จะมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับทุกๆท่านในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันกับดร.ธนสารต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
โรคระบาดโควิด-19 เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนตกงานกิจการปิดตัวลงเพราะฉะนั้นแล้วเราจะฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจองค์กรของเราหรือธุรกิจของเราได้อย่างไรท่านได้เริ่มจากตัวเราก่อนลุกขึ้นมาปรับตัวครับพลิกมุมมองใส่กลยุทธ์พลิกวิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสโครงการปรับแผนกลยุทธ์องค์กรฝ่าวิกฤตดีพร้อม Change to Shift สุดง่ายและได้ผลแน่นอนครับการเรียนออนไลน์เนี่ยก็เปรียบเสมือนหลักสูตรจริงไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของ BPCDR เป็นวิธีที่จะบอกว่าเราจะค้นหาแนวทางแผนในการแก้ปัญหาธุรกิจกับกูรูตัวจริงแน่นอนครับว่ากูรูต่างๆเหล่านี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศและพร้อมที่จะพาทุกคนเนี่ยฝ่าวิกฤตครั้งนี้แบบที่เรียกว่ารู้ลึกรู้จริงเริ่มกันที่ก้าวข้ามวิกฤตอย่างมั่นคงด้วยแผนกลยุทธ์ขององค์กรระดับมืออาชีพเราก็ต้องกลับไปดูว่าความต้องการของตลาดมันเปลี่ยนไปแค่ไหนต่อด้วยติดอาวุธครบมือในองค์กรเพื่อก้าวข้ามวิกฤตกายพร้อมใจพร้อมเสริมจิตเติมแก่งให้กับทีมทำงานและเครือข่ายคอนเน็กชันทั้งระบบห่วงโซ่ธุรกิจภายในองค์กรหรือ Industry Capacity Management วิชั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมองกว้างทำได้ไกลด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีในระบบแผนกลยุทธ์องค์กรหลังวิกฤตหรือ Industry Digital Managementและสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยกับหัวข้อป้องกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงและการสร้างระบบมาตรฐานให้ทันเวลาในการทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรหลังวิกฤตที่เราเรียกกันว่า Industry Risk and Standard Management เตรียมพบกับปัญหาที่แก้ได้อย่างง่ายๆโดยการฝากคำถามเพื่อหาคำตอบจากระบบ Imagine Chatbot จากทีมที่ปรึกษามากกว่า30ท่านในแขนงต่างๆใน24ชั่วโมงและที่สำคัญคือเรามีที่ปรึกษาเชิงลึกธุรกิจ SME Turnaround ที่เคยพลิกธุรกิจจากวิกฤตให้สามารถอยู่รอดได้มามากกว่า100ธุรกิจสมัครร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ changetochip.com หรือสแกน QR Code ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก้าวไปอยู่จุดสูงสุดของความอยู่รอดครั้งนี้ด้วยบันไดแห่งความสำเร็จรอต้อนรับอยู่ที่ Change to Chip เรียนครบจบส่งแผนรอดแน่นอนบนโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันที่หมุนเร็วกว่าเดิมและไม่หยุดนิ่งสร้างความท้าทายให้ธุรกิจและผู้ประกอบการไทยหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารในยุคดิจิทัลความผันผวนในตลาดการค้าที่สร้างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสถานการณ์โรคระบาด ที่เกิดขึ้นใหม่ส่งผลกระทบจนไม่อาจมองข้ามความท้าทายเหล่านี้หาก SME ปรับตัวไม่ทันอาจถึงขั้นต้องยุติกิจการอย่างน่าเสียดายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมสนับสนุน SME เล็งเห็นปัญหาจึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆที่สะดวกและรวดเร็วแก่ SME อาทิเครือข่าย RiskMap หนึ่งในการให้บริการรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาทั้งการผลิตการตลาดการขนส่งภายใต้แนวคิดเพื่อนแท้เคียงข้างผู้ประกอบการโดยเพิ่มช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบที่ทันสมัยเข้าถึงผู้ประกอบการ SME เพื่อรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแบบเรียลไทม์มากขึ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์ rismap.dip.go.th รวมถึงแอปพลิเคชัน Rismap บนสมาร์ทโฟนรองรับทั้งระบบ Android และ iOSเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการด้วยการบริการให้คำปรึกษาผ่านระบบแชทออนไลน์เพื่อตอบคำถามพร้อมให้คำแนะนำตามธุรกิจประเภทต่างๆและการสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอลและ Voice Call กับผู้เชี่ยวชาญธุรกิจด้วยการลงทะเบียนกรอกข้อมูลของท่านระบบจะตั้งค่าอีเมลของท่านเป็น Username ในการเข้าใช้งานระบบ Rismap เปิดให้บริการทั้งฝั่ง SME ผู้รับบริการ
และผู้เชี่ยวชาญผู้ให้บริการจากนั้นหากท่านเป็น SME หรือผู้ประกอบการให้กรอกข้อมูลธุรกิจเบื้องต้นจะสามารถค้นหาและระบุผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอรับคำปรึกษารวมทั้งค้นหาข้อมูลและโครงการอื่นๆที่สนใจเพิ่มเติมได้สำหรับท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้กรอกข้อมูลประวัติหรือผลงานการให้บริการพร้อมระบุประเภทความเชี่ยวชาญของท่านเพื่อระบบสามารถจับคู่ความต้องการระหว่าง SME กับความเชี่ยวชาญท่านได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ระบบ RiskMap ยังสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่ายที่สามารถรองรับความต้องการของ SME ได้อย่างครอบคลุมทั้งหมดนี้เพื่อให้ SME หรือผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจแบบครบวงจรและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของผู้ประกอบการเพื่อเรียนรู้และต่อยอดความคิดให้ธุรกิจก้าวไกลพร้อมปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน RiskMap เพื่อนแท้เคียงข้างผู้ประกอบการจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 240,000 คนทำให้การดำเนินการธุรกิจต้องปิดตัวลงทั่วโลกจำนวนตัวเลขผู้ตกงานที่พุ่งสูงถึง 8 ล้านกว่าคนเด็กจบใหม่สอบตกงาน 500,000 คนเกิดการว่างงานคนก็เลยต้องเดินทางกลับบ้านนะคะทีนี้เราจะอยู่บ้านเฉยๆได้ยังไงเราต้องมาดูที่ตัวเราแล้วก็ต้องดูที่ปัจจัยหลายๆอย่างปัจจัยแรกเราต้องมีไอเดียปัจจัยแรกเราต้องมีความคิดในการทำธุรกิจชุมชนในการทำธุรกิจส่วนตัวของเราแต่ถ้าเกิดเราคิดอะไรไม่ออกเราก็ถามคนรอบข้างอย่างเช่นพ่อแม่พี่ป้าน้าอามาช่วยกันทำธุรกิจให้เกิดศักยภาพได้ค่ะปัจจัยที่สองนะคะก็คือยานพาหนะยานพาหนะหมายความว่าอะไรยานพาหนะคือรถยนต์รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานก็ต้องดูความพร้อมนะคะของยานพาหนะแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์ให้สูงสุดนะคะเท่าที่เรามีปัจจัยต่อไปนะคือครัวและวัตถุดิบอย่างเช่นครัวหมายความว่าอะไรแล้วก็เดินเข้าไปในครัวแล้วก็ต้องดูว่ามีหม้อชามรามไหนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรที่จะเกิดประโยชน์สามารถสร้างธุรกิจของเราเองได้ปัจจัยสำคัญต่อไปนะคะก็คืออุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวเรานี่เองอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปมือถือคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะมือถือเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกคนมีหมดมือถือเนี่ยเราสามารถค้าขายออนไลน์ได้สามารถทำคลิปได้แล้วก็ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เราจะผลิตได้ปัจจัยสำคัญต่อมานะคะก็คือในแง่ของพื้นที่เราต้องมองนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่เพียงพอไหมในการที่จะเก็บสต็อกของอย่างเช่นถ้าเกิดเราผลิตเยอะเราจะมีที่สำหรับที่จะเก็บของหรือเปล่าถ้าท่านสนใจนะคะอย่าลืมสมัครได้ที่ www.naksuthurakitchumchon.com โครงการดีๆแบบนี้โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมปลุกความเป็นนักสู้ฝ่าวิกฤตสร้างโอกาสธุรกิจด้วยตัวคุณโรคระบาดโควิด-19 เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนตกงานกิจการปิดตัวลงเพราะฉะนั้นแล้วเราจะฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจองค์กรของเราหรือธุรกิจของเราได้อย่างไรถ้าไม่เริ่มจากตัวเราก่อนลุกขึ้นมาปรับตัวครับพลิกมุมมองใส่กลยุทธ์พลิกวิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสโครงการปรับแผนกลยุทธ์องค์กรฝ่าวิกฤตดีพร้อม Change to Shiftสุดง่ายและได้ผลแน่นอนครับการเรียนออนไลน์เนี่ยก็เปรียบเสมือนหลักสูตรจริงไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของ BPCDR เป็นวิธีที่จะบอกว่าเราจะค้นหาแนวทางแผนในการแก้ปัญหาธุรกิจกับกูรูตัวจริงแน่นอนครับว่ากูรูต่างๆเหล่านี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศและพร้อมที่จะพาทุกคนเนี่ยฝ่าวิกฤตครั้งนี้แบบที่เรียกว่ารู้ลึกรู้จริงเริ่มกันที่ก้าวข้ามวิกฤตอย่างมั่นคงด้วยแผนกลยุทธ์ขององค์กรระดับมืออาชีพเราก็ต้องกลับไปดูว่าความต้องการของตลาดมันเปลี่ยนไปแค่ไหนต่อด้วยติดอาวุธครบมือในองค์กรเพื่อก้าวข้ามวิกฤตกายพร้อมใจพร้อม
เสริมจิตเติมแก่งให้กับทีมทำงานและเครือข่ายคอนเนคชั่นทั้งระบบห่วงโซ่ธุรกิจภายในองค์กรหรือ Industry Capacity Management วิชั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมองกว้างทำได้ไกลด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีในระบบแผนกลยุทธ์องค์กรหลังวิกฤตหรือ Industry Digital Managementและสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยกับหัวข้อป้องกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงและการสร้างระบบมาตรฐานให้ทันเวลาในการทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรหลังวิกฤตที่เราเรียกกันว่า Industry Risk and Standard Management เตรียมพบกับปัญหาที่แก้ได้อย่างง่ายๆโดยการฝากคำถามเพื่อหาคำตอบจากระบบ Imagineer Chatbot จากทีมที่ปรึกษามากกว่า30ท่านในแขนงต่างๆใน24ชั่วโมงและที่สำคัญคือเรามีที่ปรึกษาเชิงลึกธุรกิจ SME Turnaround ที่เคยพลิกธุรกิจจากวิกฤตให้สามารถอยู่รอดได้มามากกว่า100ธุรกิจสมัครร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ changetochip.com หรือสแกน QR Code ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก้าวไปอยู่จุดสูงสุดของความอยู่รอดครั้งนี้ด้วยบันไดแห่งความสำเร็จรอต้อนรับอยู่ที่ Change to Chip เรียนครบจบส่งแผนรอดแน่นอนOh, no, no, no.